ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Talking Thailand นะครับพบกับคุณชูวัฒน์พี่แขกคำการและผมวีระนันท์กันหานะครับติดตามเราผ่านทาง Facebook YouTube ที่ Voice TV เห็นหน้าจอขณะนี้อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ AIS Play PSI นะครับรวมถึง True ID ช่อง51ตัวเลขนี้เลยนะครับเห็นว่า Subscriber เราเพิ่มขึ้นคือเราติดตามอยู่ผมไม่อาจจะไม่ใช่เราผมติดตามอยู่5.19 ล้านก็คือ5,190,000ปรากฏว่าวัน2วันนี้มันเพิ่มขึ้นมาจนกลายเป็น5,200,000แล้วเอ้ยมันก็ยังเพิ่มเรื่อยๆเนาะคือแขกอะไม่แน่ใจว่าแขกเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าแขกรู้สึกว่าในช่วง1เดือนให้หลังอะค่ะคือช่วงที่มันมีเรื่องเราตบัดสัตว์ข้ามขั้วช่วงนั้นน่ะของตัวแขกเองนะ follower ใน Facebook follower ใน Twitter ก็ลดลงแล้วก็กระแสโจมตี Voice ก็หนักมากแล้วก็เข้าใจว่ายอดวิวของเราอ่ะก็ลดลงแบบ dramatically ลดแต่อยู่ๆอ่ะในช่วง2สัปดาห์ให้หลังเนี่ยค่ะคุณผู้ชมยอด follower กลับมาหมายถึงของตัวแขกเองนะทั้งใน Twitter แล้ว Facebook นี่เพิ่ม follower เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับดิก็แปลกใจแล้วก็ยอดวิวบางรายการสูงขึ้นและเริ่มไต่ระดับสม่ำเสมอเช่นดีวาสคาเฟ่ตอนนี้ยอดดูสดใน YouTube อ่ะจะ400นิ่งๆแล้วก็ใน Facebook คือประมาณ100นิ่งๆคือ Facebook ตอนนี้ดูสด100นี่สำหรับเราถือว่าเยอะนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันโดนจำกัดอะไรการเข้าถึงหลายอย่างก็เลยแล้วก็พอมาเห็นว่าsubscriber ของ Voice เพิ่มรู้สึกถึงเรียกว่ากระแสเหวี่ยงอ่ะของการเมืองอะไรบางอย่างเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าโอเคจริงๆรายงานเรื่องพวกนี้ก็เป็นประโยชน์นะการมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้แต่ว่าถ้ามันจะมีปัจจัยนอกจากอัลกอริทึมที่แพลตฟอร์มเขาทำซึ่งเราควบคุมอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยใช่ครับก็จะมีปัจจัยทางการเมืองอะไรบ้างล่ะนอกจากคุณทักษิณใช่ไหมเป็นไปได้ไหมของแขกอะไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณคือของแขกคิดว่ามันเป็นกระแสที่คนเริ่มเข้าใจปรากฏการณ์การข้ามขั้วไปเป็นรัฐบาลเริ่มเห็นผลงานรัฐบาลในรอบ6เดือนแล้วเริ่มเก็ตเริ่มเห็นภาพนึกออกปะคือเหมือนเดือน2เดือนแรกที่ข้ามขั้วมันเป็นอาการช็อกแล้วพอเดือนที่3กำลังแบบจับตาดูงานของรัฐบาลเดือนที่4 5 6แล้วพอมันมีกระแสการทำงานนโยบายผ่านแล้วมีการสรุปว่า6เดือนไปกี่ประเทศดึงยอดลงทุนมาได้เท่าไหร่มันมีความคืบหน้ามีคอนเสิร์ตนั้นคอนเสิร์ตนี้คือมาอย่างเงี้ยคนที่เหวี่ยงและเสียศูนย์น่ะเริ่มตั้งหลักได้แล้วก็เริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าเราไม่ได้ผิดขนาดนั้นนี่หว่าอะไรเงี้ย คือแขกคิดว่าตรงนี้สำคัญแล้วก็มันมีบางอย่างความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างในพรรคก้าวไกลที่ทำให้คนเอ๊ะด้วยเหมือนกันค่ะโอเคผมยังไม่ฟันธงรอดูต่อไปสักระยะหนึ่งเพราะว่านี่เป็นเพิ่งจะเป็นอะไรบางสัญญาณบางอย่างแค่นั้นครับครับแต่ผมก็ได้ยินทางทีมงานที่เขาทำคลิปสั้นมาอยู่เหมือนกันเนาะเขาบอกว่าคลิปไหนของเราที่อาจจะมีภาพคุณทักษิณมีคุณเศรษฐายอดการรับชมย้อนหลังอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างสูงอ๋อแล้วแขกก็เพิ่งคุยกับบก.โชคเพราะว่าช่วงนี้อาศัยบริการ Grab เบนซ์ของโชคเกือบทุกวันเขาเปิดจริงหรือเปล่าโชคบอกว่ายอดวิวอะค่ะของวิดีโอหรือของคลิปใน Voice Online บางอันเพิ่มขึ้น 3,000% โอ้ที่มันเพิ่มขึ้น 3,000% ไม่ใช่ว่าเราเก่งมากนะคุณผู้ชมคือ2เดือนที่ผ่านมามันไปถึงจุดต่ำสุดมันไปถึงจุดต่ำสุดจริงๆทีนี้พอนับจากจุดต่ำสุดแล้วมันขึ้นมาอยู่ในระดับปกติมันก็เลยกลายเป็นแบบ 2,000% 3,000% อะไรอย่างเงี้ยมันแขกคิดว่าคนเริ่มหายตกใจแล้วก็เริ่มมาแสวงหาคอนเทนต์ที่ปกติเรามีอยู่แล้วครับจริงๆคอนเทนต์การเมืองดีๆอ่ะหายากอยู่สุดท้ายคนกลับมาดูไว้จริงอันนี้ผมเจอคนที่คอมเมนต์หลายคนว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมาดู Voice นั่นแหละแต่ว่าโอเคก็ตอนนี้เขายังไม่ค่อยยังอยากจะคอมเมนต์อะไรอยู่แต่มันต้องดูกับสื่ออื่นด้วยเปรียบเทียบว่าคนอื่นตกหรืออะไรเงี้ยเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าอาจจะมาจากออลกอริทึมก็ได้หรือว่าอาจจะมาจากคนอื่นแต่ว่าการเมืองแบบฟาดฟันเนี่ยอย่างที่แขกพูดเนี่ยมันอาจจะอยู่ในจุดที่ต่ำสุดไปละแล้ว
ผลของการเมืองที่มันจะเริ่มที่เข้ารูปเข้ารอยหลังจากสงครามของการหาเสียงเลือกตั้งมาจนถึงการจัดตั้งรัฐบาลมันเบาลงไปเวลาเราอ่านคอมเมนต์เราไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่จริงใครมาแกล้งเราหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราได้รับจริงๆเห็นตัวเป็นๆคือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคนมาสนับสนุน Voice TV ผ่านสินค้า Voice Plaza กันเยอะมากเลยนะครับเราสัมผัสได้ถึงความจริงใจของคน ความที่อยากจะให้มีสื่อแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะช่วยกันพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านเนี่ยสินค้าต่างๆเหล่านี้มากมายพี่แขกเจอยังไงบ้างคือแขกอ่ะไม่ได้คิดว่าตอนนี้อ่ะบทบาทของ Voice เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยคือแขกคิดว่าคนที่มาสนับสนุนเราในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา คือคนที่อยากจะมาคอนเฟิร์มว่าจุดยืนที่ Voice เคยเป็นและจะเป็นในอนาคตอ่ะเป็นจุดยืนที่ถูกต้องคือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาความพิเศษของมันนะแขกคิดว่าหนึ่งไม่ใช่เรื่อง clearance sale ไม่ใช่แค่การลด 85% ที่จูงใจให้คนมามีคนเฝ้ารอคอยที่จะเจอเรา ที่จะเอาตัวเป็นของผู้สนับสนุนของเราอะค่ะมาเจอกับเราคือเขารอคอยวันที่เขาจะได้เดินมาหาเราตัวเป็นแล้วเอามือเขามาจับมือเราแล้วบอกว่าเรายังอยู่ตรงนี้ด้วยกันเราอยากจะและนี้พอพูดว่าสนับสนุนน่ะมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านึกออกป่ะมันจับต้องไม่ได้เขาก็เลยแสดงออกผ่านการซื้อของเพื่อจะบอกเราว่านี่คือสัญลักษณ์ที่ให้เธอรู้ว่าอย่าทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันแล้วเราผ่านไอ้พายุตบัดสัตว์มาด้วยกันเนี่ยอย่างสะบักสะบอม คือปกติใครไม่อินอะไรกับเรื่องพวกนี้นะคะคุณผู้ชมแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันมีไวบ์มันมี energy ที่เราสัมผัสได้ว่าทุกคนที่บางคนมาจากราชบุรีบางคนมาจากระยองบางคนมาจากนครนายกบางคนมาจากแปดริ้วคือมากันแบบไกลแล้วอากาศร้อนขนาดนี้คือทุกคนอยากจะเอาร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลมาเยียวยากันคือเราต่างผ่านสงครามตบัดสัตว์กันมาหมดเลยค่ะแล้วก็นั่นแหละนี่คือเดนตายค่ะคือแขกรู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราคือเดนตายที่ยังเหลืออยู่ด้วยกันตรงนี้คนนี้มาวันอาทิตย์ ไม่ได้มาช่วยขายของแต่มาคุยกับคุณผู้ชมจริงๆต้องบอกว่าเขามาให้กำลังใจเราเราต่างเป็นขอใช้ศัพท์อนาคตใหม่ได้ไหมสับก้าวไกลได้ไหมเราต่างเป็นปีศาจมาถูกตราหน้าถูกอะไรมาเออมาเยียวยากันแล้วก็มีมาให้กำลังใจเขาอย่างนี้ไปไหนแล้วก็ต้องบอกกันว่ามีบางคนก็พูดกับผมด้วยอย่าส้มมากกว่านี้มาบอกชุวัฒน์เหรอประมาณนี้พอแล้วประมาณนี้พอแล้วอันนี้เรียนตามตรงเรียนตามตรงก็ให้ช่วยกันประเมินวิเคราะห์อะไรว่าสังคมมันเคลื่อนอะไรเคลื่อนตัวไปถึงไหนแล้วมันก็จะมีเกรดอย่างนี้บางท่านมาแล้วก็บอกว่ามี3คนพี่น้องเป็นแดงมาด้วยกันหมดเลยแล้วก็พี่ชายเนี่ยรถโดนทุบโดนหันยึดไปแบบลำบากมากเลิกกับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวเองอ่ะก็คือยังซัพพอร์ตพี่ชายดูแลพี่ชายจนวินาทีสุดท้ายแล้วพี่ชายเสียแล้วด้วยนะคะแล้วก็เหลือ2คนที่เป็นแดงมาด้วยกันส่วนอีกคนเป็นส้มไปแล้วค่ะคือมันจะมีเรื่องมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมในรอบ10ปีก็ถือว่าได้มาคุยกันแบบเหมือนคนผ่านอะไรมาเยอะแล้วปลงอ่ะเมื่อเสาร์อาทิตย์อ่ะแขกรับรู้ถึงบรรยากาศของการตกผลึกการใจเย็นการยอมรับอะไรหลายๆอย่างได้แล้วมีบางคนถึงขั้นมาบอกแขกว่าคุณแขกช่วยบอกรัฐบาลว่าอย่าทำอะไรเยอะทำไมอ่ะเดี๋ยวจะมีคนอิจฉาและอยู่ได้ไม่นานบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคะประชาชนเข้าใจอย่าแอคทีฟมากทำแต่พอดีแขกก็บอกรู้จักไม่ได้คิดดูว่าไปถึงขั้นนั้นอ่ะคุณผู้ชมเป็นห่วงเขาค่ะไม่อยากให้เขาทำเยอะเพราะเห็นภาพลงพื้นที่กันบ่อยๆไม่หรอกเขาก็รู้ว่าเราจัดรายการอย่างเงี้ยคนรัฐบาลคนเขาฟังคนฟังแต่ไม่ได้นะคะเราต้องให้รัฐบาลออกมาบอกว่าบอกนายกว่าอย่าทำอะไรเยอะปิดบรรยากาศเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยประโยคนี้นะคุณชมบอกว่าพี่แขกบอกว่าเจอศึกมาสะบักสะบอมขอใช้คำนี้แล้วกันว่าเป็นนางแบกผ่านศึกนางแบกผ่านศึกไปด้วยกันนะครับศึกตบัดสัตว์
สินค้า Voice Plaza นะครับสั่งซื้อได้ที่ voicetv.shop และช่วงเดือนเมษายนนี้มีเซตสงกรานต์1 2 3 4เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวมีโอกาสมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับว่าแต่ละเซตเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างแล้วลดราคากันเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ตอนนี้ไม่ลดเลยก็คือเรื่องของทองคำคุณผู้ชม โอ้โหวันนี้เป็น on new high เลยนะครับก็คือเพิ่มขึ้นวันนี้ปรับเปลี่ยนทั้งหมด7ครั้งด้วยกันล่าสุดณตอนนี้17:15 นี่เป็นครั้งสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเพิ่มไปอีก50บาทรวมทั้งวันเนี่ยอยู่ที่เพิ่มขึ้น350บาทโอ้โหสูงจริงๆก็เท่าไหร่นะฮะทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 38,950 ครับในขณะที่คืน 38,000 ใครเช็คพอร์ต LTF ล่าสุดหายไป 35% คือทองไม่อ่อมนะคือกองทุนใช่ๆกองหุ้นนี่หนักมากเพราะว่ามันเป็นการคือถ้าเป็น LTF เนี่ยมันจะซื้อภายใน5ปี3ปี7ปีช่วงนี้ใช่มั้ยมันเป็นช่วงที่หุ้นตกมากไม่ได้ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นคนถือกองทุนก็จะลำบากหน่อยแล้วหุ้นเนี่ยคุณเศรษฐาก็พูดนะพูดในเข้าใจว่าใน next มั้งใช่ไหมที่ไปปาฐกถาว่าหุ้นมันก็มีปัญหาจากหลายอันนั่นแหละก็คืออันเนี้ยเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะเอายังไงกับหุ้นครับบางคนเขาคาดว่าไตรมาส4มันจะกลับมาร้อนแรงนะฮะหุ้นไทยมันก็ต้องมีวันขึ้นวันลงแหละแต่ว่าดังนั้นให้ฮึบไว้ใช่ไว้อย่าขายแต่ว่าทองตอนนี้นี่บางคนก็บอกว่าอย่าเพิ่งขายเหมือนกันซื้อได้ซื้ออะไรเงี้ยนะฮะแต่การลงทุนมีความเสี่ยงทั้งสิ้นนะครับคาดว่า 40,000 แน่ๆนะฮะคิดอย่างคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเชื่อว่าราคายังไปต่อได้นะฮะจนถึง 40,000 บาทเนื่องจากธนาคารกลางหลายแห่งซื้อทองคำตุนกันมากทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่นายกสมาคมค้าทองคำอยู่ในวงการมา69ปีและยิ่งมีข่าวนี้คนก็ยิ่งแห่ไปซื้อแล้วมันก็จะยิ่งขึ้นไงใช่ฮะเมื่อวานนี้ไปเยาวราชมาเต็มทุกร้านฮะเต็มจริงๆมันมีทั้งคนขายนะปกติแต่ว่าบางคนขายเนี่ยเขาเรียกว่าระวังขายหมูไงพอมันจะขึ้นอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยลำบากใจอย่างผมเนี่ยผมไม่กล้าซื้อละเพราะมันเป็นเขตที่สูงมากมันเป็นเขตเกินกว่าเกินกว่ากำลังซื้อแล้วก็ไม่กล้าขายเพราะก็กลัวมันก็เลยถือไว้มีด้วยเหรอมีมันก็ต้องมีใช่ไหมแต่งงงหลายทีแต่งงานหลายทีอะไรเงี้ยมันก็ต้องซื้อสะสมบ้างไม่เคยมีทองเลยอ่ะไม่เคยมีเลยอ่ะจนเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยมีเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีด้านไหนอสังหาหรือว่าหุ้นแยมเศรษฐีได้อาหารครั้งอาหารยังไงก็ไม่อดตายนะฮะก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าในตอนนี้นายกสมาคมค้าทองคำเนี่ยยังบอกนะฮะว่าแม้ราคาทองจะขึ้นมากแต่คนที่ลงทุนก็ยังเข้ามาซื้อทองกันอย่างต่อเนื่องนะครับต่างจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ทองขึ้นแรงๆก็จะมีการต่อแถวมาขายกันนะเพราะคาดว่ายังมองว่าราคาเนี่ยไปต่อได้แล้วก็น่าจะมองกันไปถึงที่ 40,000 บาทอย่างที่พี่ชูวัฒน์บอกไว้ถึงจะขายทำกำไรออกมาครับแต่ว่าตอนนี้ก็ 39,000 แล้วนะใช่ฮะมันก็ 40,000 ก็มาลืนนี้ก็4แล้วมั้งก็น่าจะไม่ไกลไอ้ตัว 40,000 ไม่ไกลแน่แต่ว่าตัวที่คิดเป็นดอลลาร์ต่อออนเนี่ยมันก็2,500 ตอนนี้คือเดือนที่แล้วมันเขาคาดว่า 2,300 ทะลุแน่ตอนนี้มันอยู่ที่2,250 ครับตอนนี้มันใกล้พูดง่ายตอนนี้มันใกล้ 2,300 แล้วเพราะนั้นเขาขยับเพดานไปแล้วเป็น 2,500 แล้ว 2,500 ดอลลาร์ต่อออนนะผมจะบอกว่าหุ้นเฮิร์นเนี่ยวางแวะมาดูทองดีกว่าเพราะว่าวันนี้หุ้นเนี่ยปิดบวกนะบวกขึ้นมาเพียงแค่ 1.54 จุดเท่านั้นนะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 27,000 ค่ะกว่าล้านบาทเองครับเดี๋ยวนี้สินทรัพย์เนี่ยเขานอกจากพูดเรื่องหุ้นแล้วพูดเรื่องทองแล้วเขาไปพูดเรื่องบิตคอยบางคนเขาบอกว่าทองจะนิวไฮบิตคอยจะนิวมูนแต่ก็ต้องระวังนะฮะแม้ว่ามันจะมีข่าวเรื่องฮาฟวิ่งอะไรขึ้นมาก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าคือบิตคอยเนี่ยใจไม่ใหญ่ใจไม่กล้าอย่าไปเล่นมันใช่นะครับคือมันขึ้นลงเร็วขึ้นลงวูบวาบมาอ่ะ1เมษายนครับเป็นประจำทุกปีทุกคนก็จะมีการโพสต์ข้อความหรือว่าบอกสิ่งที่เป็นการโกหกวันนี้เจออะไรกันบ้างหรือยังที่รู้สึกว่าพีคของวันนี้มีบ้างไหมฮะไม่เจอเลยหรอชีวิตนี้เจอเรื่องจริงวันนี้เจอเรื่องจริงตลอดเลยหรือว่าไปโกหกใครบ้างหรือยังคุณชูวัฒน์ไม่มีเลยวันนี้ยังไม่ได้คุยกับใครเลยแขกจะไปอยู่เกาะอันนี้คือ April Foolมีคนคอมเมนต์มานะเดี๋ยวหยิบขึ้นมาอ่านนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันมันเจอเรื่องโกหกทุกวันข่าวเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้เชื่อ 100% อยู่แล้วนะโดยนิสัยการทำข่าวก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างวิเคราะห์บ้างว่าข่าวนี้เต็มไหมหรือว่า
เป็นพรรคเศษคือครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่งถูกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แต่ว่าเรื่องของการศิลปะของการโกหกวันนี้ไม่ค่อยเห็นปกติมันจะต้องเป็น มีอะไรสนุกสนุกให้ตีคงตีความหรือเขากังวลเรื่องกฎหมายกันหรือเปล่าเพราะพอโกหกในแต่ละปีที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องว่าหมิ่นประมาทบ้างเพราะว่าไปกระทบกับคนอื่นสร้างความแตกตื่นให้กับสังคมอย่างนี้เป็นต้นไม่อะเพราะว่าถ้ากุกถ้ากลัวเรื่องนี้จริงอะเราจะไม่เจอเฟกนิวส์เยอะขนาดนี้เช่นจะมีการเปลี่ยนตัวนายกภายในเดือนมีนาคมผ่านไปแล้วนะมีนาเนี่ยวันนี้1เมษายนมีนาแล้วคือถ้าคนแคร์เรื่องกฎหมายอ่ะไม่มีคนมาปล่อยข่าวอะไรอย่างนี้ได้ทุกวันหรอกนึกออกปะนึกออกฮะนี่เราเจอข่าวอย่างเงี้ยทุกวันจนเอพริลฟูลเดย์มันไม่มีความหมายไม่มีความหมายเพราะมึงฟูลกันทุกวันทุกวันนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะครับว่าถ้าใครที่โพสต์ข้อความในลักษณะหมิ่นประมาทหรือทำให้เกิดความแตกตื่นเนี่ยก็เข้าข่ายความผิดนะครับอย่างเช่นเนี่ยความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทเล่าให้ฟังก่อนเพราะมันยังเหลือเวลาในช่วง1เมษายนอีกหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับ2ก็คือถ้าเป็นการโพสต์ปุ๊บอาจจะเป็นการนำเข้าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่อ1ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานก่อให้เกิดความตระหนกแตกตื่นแก่ประชาชนอันนี้ก็เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเรียกว่ามาปรามไว้ก่อนว่าถ้าคุณจะโพสเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายความผิดอะไรบ้างเพราะว่ามีคนนี้ค่ะโพสสาธิตปิตุเตชะเป็นอดีตส.ส.ใช่ไหมครับโพสว่า breaking news ทักษิณขอโทษประชาชนที่ไม่ป่วยแต่บอกป่วยปปช.สงสารอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผอ.โรงพยาบาลและแพทย์ที่เสร็จรับรองการป่วยผิด157ศาลปกครองสั่งคำสั่งอธิบดีราชทัณฑ์ไม่ชอบให้นำคุณทักษิณไปคุมขังเรือนจำพิเศษใหม่อันนี้คือสาธิตปิตุเตชะโพสต์ว่าความรู้สึกในใจคนไทยที่รักความยุติธรรมแสดงออกได้เฉพาะวันนี้ครับก็คือทำ breaking news มาเล่นใน April Fool's Day ซึ่งถามว่าเข้าข่ายผิดพรบ.คอมไหมพี่แขกคิดว่าไม่ผิดนะก็ไม่ผิดฮะไม่ผิดไม่ผิดคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องแตกตื่นอะไรแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกอะไรด้วยก็คิดว่า365วันคนเหล่านี้มีแค่1วันนะคะที่เขาจะได้มี wishful thinkingออกมาขนาดนี้ยอมให้เขาเถอะสักวันหนึ่งคนเราอ่ะมันต้องแบบกาน้ำมันเดือดเดือดเนาะมันต้องเปิดช่องให้มันระบายความเดือดออกมาบ้างไม่งั้นมันจะระเบิดครับเถอะก็จริงๆก็ถือว่าโอเคมันก็เป็นวันเดย์พิวฟิลเดย์นะเขาก็พูดในประเด็นที่เขารู้สึกข้องใจใช่ใช่ใช่แกคิดว่าสังคมเรามีวุฒิภาวะพอที่จะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรอยู่เรื่องพวกนี้ไร้สาระไม่เชิงไร้สาระหรอกก็สนุกดีแล้วมันทำให้เห็นเนี่ยที่แขกบอกว่าเห็น wishful thinking ในใจของใครต่อใครหลายคนถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้เขาพูดเราก็จะไม่เห็นค่ะค่ะอ่ะมาที่เรื่องของการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันบ้างดีกว่าวันนี้ภารกิจของนายกหนึ่งอย่างก็คือไปที่กองบัญชาการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับไปในครั้งนี้เนี่ยไปเพื่อที่จะศึกษาปัญหารวมไปถึงไปดูด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยประสบกับปัญหาที่ถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกจุลกรรมข้อมูลต่างๆนะครับรวมไปถึงทำให้เขาเรียกว่าสูญเสียทรัพย์สินกันมากน้อยขนาดไหนวันนี้ไปหลายงานเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่งานนี้เลยแล้วกันเกี่ยวกับการเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายให้กับตำรวจที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือว่าบช.สอท.เรียกสั้นๆว่าเป็นตำรวจไซเบอร์นะฮะโดยมีการมอบนโยบายในตอนหนึ่งบอกแบบนี้นะครับว่าบช.สอท.เนี่ยถูกสังคมเพ่งเล็งเยอะมากเหตุการณ์ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ย้ายข้าราชการจากชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2ท่านเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปอย่างถูกต้องไม่ก้าวก่ายก้าวล่วงให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนในที่นี้โดยเฉพาะรักษาการผบ.ตร.ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเป็นอย่างดีนะฮะอันนี้ก็เล่าที่มาที่ไปให้ทราบกันทีนี้ไปพูดถึงงานนะครับ
ที่ทางตำรวจไซเบอร์ต้องทำก็คืองานที่ดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหวยออนไลน์แก๊งคอลเซ็นเตอร์เว็บพนันเฟคนิวทั้งหมดเหล่านี้กระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนเราทุกคนในที่นี้ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ ให้ประชาชนอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีฮะบางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตถูกคอลเซ็นเตอร์หลอกไปหมดบางคนเก็บเงินไว้รักษาพ่อแม่ส่งลูกเรียนต่อส่งลูกเรียนต่อปริญญาโทที่เมืองนอกก็ถูกหลอกไปหมดนี่ไม่ใช่ปัญหาของการที่เขาถูกหลอกแต่เป็นปัญหาความมั่นคงของประเทศด้วยค่ะคุณเศรษฐาก็บอกนะคะว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้มาพูดเล่นๆนะแล้วไม่ได้มาเพื่อสร้างภาพด้วยนะส่วนตัวมาที่เนี่ยเพราะว่าอยากให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงจริงๆเราไม่มีเวลาแล้วเรื่องการยกย้ายผ่านไปแล้วเรื่องกระบวนการยุติธรรมทำไปแล้วผู้สื่อข่าวถามตลอดเวลาว่าจะทำอะไรต่อมีปฏิรูปยังไงพัฒนายังไงมองว่าเป็นเรื่องวาทกรรมวันนี้ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมดีกว่าอย่าสนใจใครจะเป็นใครอะไรยังไงเชื่อว่าไม่มีใครใหญ่กว่าประชาชนเข้าใจว่าคุณเศรษฐาน่าจะโดนถามเยอะอะกรณีที่ผบ.ตร.กับรองผบ.ตร.ที่ตอนนี้ถูกสั่งพักให้ไปช่วยราชการที่สำนักนายกแต่มิใหญ่ที่นายกพยายามจะเน้นว่าให้กระบวนการยุติธรรมมันทำงานของมันก่อน อย่าเพิ่งไปคุยว่าใครเป็นเด็กใครใครเป็นลูกน้องใครนู่นนั่นนี่ก็ความผิดยังไม่ปรากฏอ่ะแล้วตอนนี้พักงานทั้งสองคนน่ะเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมทำงานไปโดยไม่มีการใช้อำนาจไปก้าวก่ายอ่ะก็ขอใช้เวลาให้ความจริงมันปรากฏคำว่าความจริงมันปรากฏเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคุณผู้ชมความจริงอันปรากฏในแบบที่ประชาชนรู้ๆกันอยู่อ่ะเรารู้ว่ามันมีความเละตุ้มเป๊ะอยู่ในวงการตำรวจยังไงเรารู้ว่ามีเรื่องสวยเรื่องอะไรอยู่ยังไงแต่เวลาที่เราจะเอาผิดคนน่ะมันเอาแค่ความรู้ไม่ได้ไงใช่ฉันรู้ว่ามันมีสวย1 2 3 4แต่เวลาที่เราจะเอาความผิดถึงขั้นปลดถึงขั้นดำเนินคดีอ่ะมันต้องมีหลักฐานซึ่งไอ้หลักฐานอันเนี้ยจุดเนี้ยที่เขาบอกว่าขอเวลาให้กระบวนการยุติธรรมมันทำงานทีนี้ก็เลยคนก็เนี่ยไปถามแล้วจะปฏิรูปกี่โมงจะสะสางตำรวจกี่โมงก่อนหน้านี้มีคำว่าสังคายนาสังคายนากี่โมงนะคะก็นายกก็เลยบอกว่าไอ้คำว่าสังคายนาปฏิรูปอ่ะพูดอ่ะในแง่ของโวหารน่ะมันก็พูดได้แต่ว่าจะทำจริงๆอ่ะมันจะไปเริ่มทำที่ไหนอะไรอย่างไรวันนี้อะไรที่ทำเป็นรูปธรรมได้อ่ะขอลงมือก่อนได้ไหมเช่นเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์ครับใช่นะฮะตัวเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยนายกแบบปักธงเลยนะฮะว่าผมต้องการทำงานโดยเร็วและไม่ใช่รายเล็กต้องการรายใหญ่เชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ในหน่วยงานของท่านใครที่ทำผิดกฎหมายอยู่ใครที่พวกท่านไปตามจับสืบมาให้ได้นะฮะแล้วก็พูดถึงในส่วนของสองท่านที่ถูกย้ายแล้วก็ยังพูดถึงไอ้ที่มาไซเบอร์เนี่ยที่มากองบัญชาการไซเบอร์เนี่ยมาเป็นนิมิตหมายใหม่นะครับว่าไม่ได้มาว่าแต่มาให้กำลังใจแล้วมาบอกว่าไม่มีใครใหญ่กว่าประชาชนไม่มีเวลาที่จะมาหาเหตุผลว่าทำไมถึงทำไม่ได้มันต้องทำให้ได้ด้วยเหตุผลจับรายใหญ่ให้ได้ไม่เช่นนั้นจะตอบสังคมลำบากและเป็นปัญหาความมั่นคงของประเทศหน่วยงานของท่านเพ่งเล็งสังคมเพ่งเล็งผมยืนยันไม่ได้ปกป้องจะไม่นิ่งเฉยหากไม่มีผลงานเกิดขึ้นผมว่ามีปัญหาแน่นอนแล้วก็ขีดเส้นตัวใหญ่ต้องจับให้ได้ภายใน30วันถ้านับจากนี้ไปก็คือ30เมษายนนี้นะฮะก็วันนี้บทโหดอยู่เหมือนกันบทโหดแต่ก็คือเร่งทำงานเร่งให้หน่วยงานไซเบอร์เขาทำงานคือแขกมองอย่างนี้ว่าเวลาที่เราพูดว่าเมื่อไหร่จะปฏิรูปวงการตำรวจอะมันพูด1 2 3 4ใช่ไหมครับแต่คุณเศรษฐากำลังทำในสิ่งที่4 3 2 1ก็คือไม่พูดเรื่องปฏิรูปที่เป็นนามธรรมละฉันขอผลงานชิ้นเบิ่มๆได้ไหม1ชิ้นครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าตำรวจจะไปต่อยังไงก็งานหนักเหมือนกันของไซเบอร์ถ้าเกิดว่านายกขีดเส้นแบบนี้แล้วนายกพูดชัดเจนมากตัวเน้นๆเลย30วันตัวใหญ่ต้องได้อย่างเงี้ยนะใช่ก็ทำให้มันเห็นโครงข่ายของไอ้ตัวตำรวจไซเบอร์แล้วถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาเรื่องนี้ผลกระทบต่อประชาชนเยอะบอกเลยว่าทุกคนในประเทศไทยเนี่ย โดนหมดเรื่อง call center ครับเมื่อกี้พี่แขกบอกว่าขอ4 3 2 1คือหมายถึงอย่างน้อยให้ประชาชนได้เห็นผลงานก่อนไปทำผลงานแล้วจิ๊บลองคิดดูว่าเวลาที่ทำผลงานมันคืออะไรมันคือ1 2 3 4ถูกไหมตามกระบวนการของมันเลยไม่เวลาที่คุณบอกว่าอยู่ปฏิรูปเรื่องสวยอ่ะเวลาพูดว่าปฏิรูปเรื่องสวยมันเป็นนามธรรมนึกว่า1 2 3 4เราจะปฏิรูปโครงสร้างเราจะกระจายอำนาจถามว่า how ทีนี้เรา
อันนี้เราก็ไม่เคยเจอนะนักเขตก็เดานะคุณผู้ชมเขตเดาว่านายกซึ่งมาจากภาคเอกชนนะเขาจะภาคเอกชนเขาไม่มานั่งพูดเรื่องจะปฏิรูปโครงสร้างลดความเหลื่อมล้ำหรือกระจายอำนาจด้วยหรอไหมคือพอมาจากภาคเอกชนน่ะก็ก่อนคำว่ากระจายอำนาจอ่ะอยู่จะกระจายอำนาจยังไงอยู่ไปดูซิถ้าอยู่จะทลายไอ้เนี่ยภายใน30วันน่ะพวกอยู่ก็ต้องมาทลายกันเองก่อนป่ะอยู่ถึงจะจับอีกตัวใหญ่มาได้อ่ะมันในอีกในนึงมันก็แปลว่ามึงไปทลายโครงข่ายพวกมึงนั่นแหละทำไมต้องให้แขกแปลด้วยครับว่าแปลแล้วสิ่งที่นายกพูดมันไม่มีเสน่ห์เลยโอเคมันไม่สนุกแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเป็นโพเอติกละผมว่าสไตล์นายกคนน่าจะเริ่มจับทางได้นะว่าทำงานยังไงแล้วก็เรื่องของไม่พูดเยอะคือไม่พูดถ้าไม่เห็นทางไปแล้วทำมันไปทีละขั้นแล้วก็ถึงจะขยับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสไตล์ของคนที่ทำงานบริหารมาซึ่งก็ดีฮะในทางนึงเนี่ยการทำงานของรัฐบาลเนี่ยมันก็เปรียบเทียบกับฝ่ายค้านอยู่แล้วมันก็เปรียบเทียบกับฝ่ายหรือรัฐบาลอื่นๆอยู่แล้วโดยปริยายอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงเป็นปัญหาของประชาชนก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตที่อยู่อาศัยปัญหายาเสพติดต่างๆนะครับวันนี้นายกลงพื้นที่ที่บริเวณแฟลตดินแดงครับไปเจอปัญหาหลายอย่างเลยไปพร้อมกับคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.นะครับไปพร้อมกับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็อีกหนึ่งคนสำคัญที่ดูแลเรื่องของแฟลตพวกนี้อยู่ก็คือคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับนายกสอบถามความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมที่มีปัญหาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะนะครับอันนี้ก็สอบถามเหมือนกัน ไปเจอเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามหลายเรื่องนะครับทีนี้นายกบอกว่าเรื่องสุขลักษณะของผู้ป่วยมีความสะอาดดีแต่ก็ต้องการคนที่มาดูแลมากกว่านี่กรณีของผู้ป่วยติดเตียงนะครับคุณวราวุฒิก็พูดถึงเรื่องของเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาทก็จะแบ่งให้ครอบครัว 3,000 อีก 2,000 จะเป็นค่าใช้จ่ายการซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยนะแล้วก็ได้ถุงยางชีพและยารักษาโรคเบื้องต้นด้วยจากนั้นนายกก็กล่าวกับประชาชนนะครับว่ามาที่นี่เนี่ยไม่ได้มาทำคะแนนนะแต่มาดูความเดือดร้อนของประชาชนตึกที่อยู่อาศัยชำรุดเป็นอันตรายท่านแรกก็ต้องเข้าไปซ่อมแซมให้เสร็จภายในกรกฎาคมนี้ก่อนให้อยู่ได้อย่างปลอดภัยส่วนเรื่องการบริหารจัดการขยะซึ่งวันนี้ก็เก็บไปแล้วแต่ก็ดูระยะยาวว่าจะเก็บอย่างไรไม่ให้เป็นปัญหาอีกนะครับมีเรื่องที่จอดรถไม่พอโอ้ก็เป็นปัญหาไปแฟลตดินแดงนี่เจอปัญหาหลายอย่างเลยนะครับชาติชาติบอกท่านนายกบอกแต่จริงๆก็เป็นชุมชนที่เอาจริงคือนายกไปเรียกได้ว่าไปเยี่ยมเยียนความเดือดร้อนแล้วก็เติมในส่วนที่แผนแม่บทเนี่ยอาจจะต้องรอคืองี้แฟลตดินแดนเนี่ยมันมีแผนแม่บทในการรื้อย้ายอยู่แล้ว เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมากลางเดือนเนี่ยก็มีไอ้แฟลตที่อยู่ริมวิภาวดีก็เสร็จอีกหนึ่งตึกแล้วแล้วก็มีแผนยกย้ายขึ้นไปแล้วก็คือย้ายจากตึกข้างๆขึ้นไปบนตึกสูงแล้วก็ทุบแล้วก็จะสร้างตึกใหม่กระบวนการมันแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่านายกไม่รอบอกว่าไอ้แฟตเดิมที่นายกไปเนี่ยเข้าใจว่าเป็น51ถึง53เนี่ยเป็นแฟตเลข51ถึง53เนี่ยมันยังอยู่ในระหว่างมันเป็นเฟสหลังที่จะย้ายแต่ว่าบ้านมันพังแล้วนายกบอกว่าต้องซ่อมก่อนน้ำมันรั่วอะไรมันพังแล้วมันอันตรายแล้วก็อันนั้นต้องซ่อมไปก่อนเพราะว่ากว่าจะไปย้ายไปที่ใหม่เนี่ยมันอีกนานคือแขกดีใจนะที่นายกไปให้ความสำคัญกับเรื่องแฟลตดินแดงถ้ายังจำได้อะสมัยประยุทธ์อะก็มีการพูดเรื่องนี้กับการเคหะโปรเจกต์ต่างๆของการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับคนมีรายได้น้อยแล้วก็แต่เหมือนแบบเราก็ไม่ได้ตามต่อเนาะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณชูวัฒน์พูดใช่ทำมาต่อเนื่องทำมาต่อเนื่องแต่สำหรับแขกเองอะถ้าคุณเศรษฐาลงไปดูเองขนาดนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะได้สร้าง awareness กับสังคมนั่นก็คือความสำคัญของการมี public housing ซึ่งประเทศไทยอะเรียกว่าการเคหะแห่งชาติพอเราพูดว่าการเคหะแห่งชาติอ่ะคุณผู้ชมภาษาไทยมันไม่ได้ให้ภาพของสวัสดิการโดยรัฐที่พึงมี
ประวัติศาสตร์ของการมีอยู่ของแฟลตดินแดงนะคะคุณผู้ชมมันเริ่มต้นในปี2494สร้างมาตอนแรก 1,088 หลังเป็นเรือนแถวไม้มันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งมันเกิดขึ้นมาเป็นแพ็กเกจของมันนะก็คือบ้านพักคนชราบางแคสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำอันเป็นแหล่งเงินกู้สำหรับคนมีรายได้น้อยและบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนมีรายได้น้อยในเมืองในเมืองใหญ่เพราะสร้างเป็นเรือนไม้อันนั้นพัฒนามาเป็นแฟลตดินแดงที่เป็นอาคารคอนกรีตปี2506และมันเป็นพับลิกเฮาสิ่งที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยณเวลานั้นแต่น่าเสียดายที่มีคนไทยไม่ค่อยรู้สึกว่าการมีอยู่ของพับลิกเฮาสิ่งหรือบ้านสาธารณะหรือการเคหะแห่งชาติอ่ะมันเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำมหาศาลนั่นก็คือการมีบ้านเช่าซื้อสิทธิ์เช่าอยู่ระยะยาวและไม่ต้องส่งต่อเป็นมรดกให้ใครนอกจากขายสิทธิ์หรือมอบสิทธิแห่งการเช่านั้นไปเรื่อยๆอันนี้คือต้นทางของรัฐสวัสดิการที่ผู้คุณอยากได้ไงคะมันไม่เป็นคอนเซ็ปต์ private property หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลซึ่งถ้าเราคอนเซิร์นเรื่องการถือครองที่ดินที่ไม่เป็นธรรมการถือครองที่ดินที่กระจุกตัวการครอบครองบ้านที่มีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างบ้านคนจนบ้านคนรวยเราต้องให้ความสำคัญกับ public housing และในสังคมทุนที่ยอมที่เป็น neoliberal แบบที่เราเป็นเนี่ยสิ่งที่จะมาเป็นมือไม้คอยถ่วงดุลไว้ไม่ให้ความเหลื่อมล้ำมันเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นจนเกินไปและช่วยเป็นกันชนให้กับชีวิตของ working class หรือผู้มีรายได้น้อยในเมืองเราต้องกระตุ้นให้รัฐเนี่ยมาลงทุนกับ public housing public housing จะต้องไม่ใช่แค่อาคารที่อยู่อาศัยแต่รวมไปถึงสนามกีฬาขนาดเล็กสวนสาธารณะขนาดเล็กพื้นที่สีเขียวการจัดการขยะที่ถูกต้องเหล่านี้มันจะค่อยๆขยายเป็นคอมมูนิตี้ที่มีคุณภาพแล้วคอมมูนิตี้เล็กๆผ่านพับลิกเฮาสิ่งอะค่ะถ้าทำได้อย่างจริงจังมันจะถักทอเป็นเครือข่ายของคอมมูนิตี้ของชุมชนเมืองที่เข้มแข็งและมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมที่เป็นรากฐานให้กับระบอบประชาธิปไตยในที่สุดสำนึกแห่งการใช้พื้นที่สาธารณะสำนึกแห่งการรู้สึกเป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างร่วมกันและความผูกพันของประชาชนกับบริการที่รัฐมอบให้พลเมืองสำหรับแขกอันนี้คือฟาวเดชั่นของประชาธิปไตยที่ถูกละเลยมาหลายทศวรรษโฮปฟูลลี่นะคะว่าเราจะเห็นความสำคัญเรื่องนี้มากกว่าคุณภาพชีวิตในแง่ของแค่คุณภาพชีวิตใจผมเนี่ยวันที่ฟังที่คุณเศรษฐาสปีชที่ Next Real เนี่ยนะของไทยคมใช่ไหมงานนั้นของไทยคมใช่ไหมผมรู้เลยว่า คุณเศรษฐาเนี่ยคิดเรื่องนี้ Public Housing เนี่ยแต่ว่าคุณเศรษฐาไม่กล้าทำเพราะว่ากลัวเรื่องประโยชน์ทับซ้อนคนจะเพราะคุณจะถามพูดเลยว่าผมทำปุ๊บเดี๋ยวก็หาว่านู่นหาว่านี่แปลว่าแต่ในใจเนี่ยแกคิดอะไรอยู่คือคนทำงานเรื่องนี้มาตลอดชีวิตนะคงจะมีไอเดียเรื่องพวกนี้อยู่แต่ว่าเอาล่ะรอสร้างความเชื่อใจก่อนนี้เชื่อมั่นก่อนนี้ครับผมอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาจัดเต็มกับเรื่องของการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติที่จะมีขึ้นในวันที่3-4เมษายนฝ่ายรัฐบาลย้ำแล้วนะฮะไม่ยอมให้หลอกด่าฟรีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับทันแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหม่องบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบาล์มสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไหร่ก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์โอท็อปเมดอินไทยแลนด์สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114ใหม่ล่าสุดจาก Voice Plaza หมูฝอยอบกรอบตราหมูแปลงร่างหมูฝอยที่ดีหมูฝอยที่กรอบต้องหมูแปลงร่างเท่านั้นเนื้อหมูเน้นๆกรุบกรอบรสชาติกรมกรอบหอมเจียวแน่นอัดเต็มทั้งกล่องกรุบกรอบทุกคำที่เคี้ยวยิ่งกินยิ่งอร่อยอร่อยจนหยุดไม่อยู่ต้องหมูแปลงร่าง
ขนาด170กรัมราคา279บาทสั่งได้เลยที่ Voice Plaza กล่องสินค้าพรีเมียมครบด้วยของใช้และของกินจาก Voice Plaza สินค้าคุณภาพที่เราตั้งใจผลิตและคัดสรรมาอย่างดีส่งตรงถึงบ้านคุณในราคาสุดพิเศษมีให้เลือก2ราคา 3,500 บาทและ 5,000 บาทรับประกันครบจบในกล่องเดียวสั่งซื้อสินค้าได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114คันแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหม่องบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบ้านสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไรก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์โอท็อป Made in Thailand สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่3และ4เมษายนนี้นะครับจะมีการอภิปรายทั่วไปนะครับทุกคนจับจ้องกันอยู่นะฮะว่าต้องดื่มเย่กันเยอะค่ะเพื่อที่จะได้ติดตามการอภิปรายโดยกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระสวยคุณกรรมการและคุณชูวัฒน์จะขนเย่ไปให้สสให้สสฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเอาแล้วแต่ครับจะขนให้ใครคุณจะเป็นตัวแทนไหมฝ่ายรัฐบาลนี่ฝ่ายค้านเขาได้เวลาน้อยลงป่ะเขายังต่อรองกันอยู่มันจะน้อยลงไงขอคุยนิดนึงปะครับขอคุยนิดนึงได้ปะได้ยังไงฮะไอ้มาตรา152อะค่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่การอภิปรายนะมันไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ152อะมันคือการเปิดอภิปรายเพื่อมอบข้อเสนอแนะให้กับฝ่ายบริหารใช่ครับดังนั้นมันเป็นงานของสภาทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเท่าๆกันใช่ก็คือการให้คำเสนอแนะต่อรัฐบาลนะคะฝ่ายรัฐบาลก็ให้ได้ฝ่ายค้านก็ให้ได้เพราะไม่ใช่การซักฟอกอันนี้แขกขอทำความเข้าใจไว้ล่วงหน้านะว่า152ไม่ใช่การซักฟอกและตรวจสอบแต่เป็นการอภิปรายเพื่อดูว่าฉันมีข้อเสนอแนะแบบนี้อยากจะให้รัฐบาลทำโดยหลักการแล้วฝ่ายค้านจะไม่ได้เวลามากกว่าฝ่ายรัฐบาลแต่วิปไปตกลงว่าให้เวลาฝ่ายค้านมากกว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้น จำที่คุณธราดรปริศนานันทกุลอภิปรายได้ไหมคุณสุวัฒน์บอกว่าตกลงกันมาอีกอย่างหนึ่งพอถึงเวลาจริงทำอีกอย่างหนึ่งพวกผมจะไปเอาคืนโอ้โหแล้วแบบพวกผมจะหักบ้างอันนั้นคืออันนั้นคือกรณีนับองค์ประชุมรายงานการศึกษาเรื่อง Entertainment Complex พวกผมจะหักบ้างและไอ้ที่พวกผมจะหักบ้างเนี่ยก็คือจะหักว่าไอ้ที่ตกลงว่าเวลาผมให้คุณมากกว่าเนี่ยผมไม่เอาแล้วนะผมขอเวลาเท่าๆกันจะต้องมีการประชุมวิปกันอันนี้พี่แขก
บรีฟแบบสั้นให้แล้วนะเพราะเดี๋ยวดราม่าเรื่องนี้มาแน่นอนคำพกาพยากรพี่แขกแต่พี่แขกบอกว่าเป็นการให้คำเสนอนะแต่ปรากฏว่าไปดูภาพในเพจของพรรคก้าวไกลนะโอ้โหมันดุเดือดมากเลยนะพี่แขกเขาคิดว่าเขาเข้าใจผิดปะเขาอ่านข้อบังคับสภาหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องไปดูด้วยกันจะเป็นภาพคุณชัยธวัฒน์แล้วก็เบื้องหลังเนี่ยเป็นทำเนียบรัฐบาลภาพนี้ฮะโอ้โหรัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนรัฐบาลเพื่อใครเพื่อดิฉันค่ะเพื่อคุณคนเดียวเอ้าแล้วกูไม่ใช่ประชาชนเหรอใจเย็นใช่ใช่กูเป็นใครเหรอใช่กูมันไม่ใช่คนเหรอใช่ 10.9 ล้านเสียงที่เลือกเพื่อไทยนี่มันไม่ใช่ประชาชนเหรอคะคือ14ล้านเสียงก็14ล้านเสียงแต่14ล้านเสียงกับแล้วอีก 10.9 ล้านเสียงของเพื่อไทยอีกเท่าไหร่7ล้านเสียงของภูมิใจไทย5ล้านเสียงของรวมไทยสร้างชาติบวกพลังประชารัฐคนเหล่านี้เขาไม่ใช่ประชาชนเหรอประเทศนี้มีแค่14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลเหรอคะถึงจะมานับว่าเป็นประชาชนแล้วมาขึ้นโปสเตอร์ว่ารัฐบาลเพื่อใครเพื่อกูไงกูอพาร์ทฟรอม14ล้านคนไทยมี30กว่าล้านคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง14ล้านไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของประเทศค่ะย้ำนี่นางแบบผ่านศึกของจริงร้อนเลยเนี่ยเวอร์ชันเมื่อเช้าพี่ชูวัฒน์สอบๆนะพูดเรื่องนี้พูดเหมือนกันแหละถ้าไปดูนะเอ้าแล้วไม่ได้ดูเนื้อหาเหมือนกันแต่ลีลาและอารมณ์ต่างกันมากดีแล้วอันนี้เป็นภาคกลางคืนภาคกลางคืนภาคกลางคืนหลังจากดื่มเย่ซ่าสดชื่นตื่นเย่7เดือนที่ผ่านมาฝ่ายค้านเขาจะชี้ไปที่ประเด็นอะไรบ้างนะครับบอกว่าเนี่ยโอ้โหปัญหามากมายนะครับพูดถึงที่มาของรัฐบาลด้วยว่ามีการข้ามขั้วกันจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เกือบทุกพรรคนะฮะ7เดือนที่ผ่านมาประชาชนผิดหวังกับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่วันนี้ Digital Wallet ยังไม่มาค่าแรงขึ้นเป็นหย่อมๆค่าไฟขึ้นเรื่อยๆลูกหลานยังต้องไปเกณฑ์ทหารนักโทษการเมืองยังติดคุกวงเล็บและบางคนได้กลับบ้านนะครับวันนี้เกิดคำถามว่ารัฐบาลเพื่อไทยกำลังทำเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือเพื่อคนที่หนุนนำให้ได้ตั้งรัฐบาลนะในเครื่องหมายคำถามรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาโดยฝืนความต้องการของประชาชนจะรับใช้ประชาชนหรือรับใช้คนที่อนุญาตเดี๋ยวรัฐบาลที่จัดตั้งมาโดยฝืนความต้องการของประชาชนประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทย 10.9 ล้านประชาชนเลือกพลังประชารัฐประชาชนเลือกรวมไทยสร้างชาติประชาชนเลือกภูมิใจไทยประชาชนเลือกเพื่อไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนาแล้วมันฝืนความต้องการของประชาชนยังไงก่อนคือแขกขอเคลียร์แบบเคลียร์ตามตัวอักษรนะคะว่ารัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมาโดยฝืนความพรรคก้าวไกลไม่ผิดนะคะแต่พรรคก้าวไกลควรจะเขียนว่ารัฐบาลที่จัดตั้งมาโดยฝืนความต้องการของ14ล้านเสียงที่เลือกพรรคก้าวไกลและอยากให้พิธาเป็นนายกและอยากให้ก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับรัฐบาลนี้จัดตั้งขึ้นมาโดยฝืนความต้องการของพวกเรา14ล้านคนอันเนี้ยฟังขึ้นแต่การที่มาใช้คำว่าประชาชนน่ะใช้ไม่ได้เพราะคนที่เลือกพรรคอื่นๆที่ไม่ใช่ก้าวไกลก็เป็นประชาชนเช่นเดียวกันค่ะครับแต่คุณมีความชอบธรรมที่จะพูด14ล้านเสียงเนี่ยเป็นเสียงอันดับ1การที่พรรคอันดับ1ไม่ได้ตั้งรัฐบาลน่ะมันทรมานจิตใจเหลือเกินคือพูดได้ว่ามาจากเงื่อนไขรัฐธรรมนูญสว.โหวตเลือกก็เลยทำให้14ล้านเสียงซึ่งเป็นอันดับ1เนี่ยไม่สามารถจะตั้งอันนั้นพูดได้ใช่ไหมเราก็เข้าใจอยู่ว่าเงื่อนไขมันล็อกมาอย่างนั้นแต่ว่าพอไปพูดว่าเป็นประชาชนแล้วมันเหมือนกับว่าประชาชนทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมดอันนี้มันราวกับว่ามันไม่ให้เกียรติเพื่อนด้วยที่ร่วมในสภาและที่สำคัญคือมันเป็นวาทกรรมแบบเดิมว่ามีแต่ชั้นเท่านั้นที่เป็นประชาชนหรือมีแต่ชั้นเท่านั้นที่มีค่าควรแก่การเป็นประชาชนและคนอื่นไม่ใช่แล้วนะคะรัฐบาลเพื่อไทยกำลังทำเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือคนที่หนุนนำให้ได้ละตั้งรัฐบาลคนที่หนุนนำให้ได้ตั้งรัฐบาลก็มีคำพกาอยู่ตรงนั้นหนึ่งคนคนที่หนุนนำให้ตั้งรัฐบาลก็มีคนที่ไม่ต้องการให้รอ10เดือน อยู่จำนวนมากคนที่หนุนนำให้สลับขั้วตบัดสัตว์
เพราะเห็นแล้วว่าเปิดโอกาสให้พรรคก้าวไกลพยายามจัดตั้งรัฐบาลจนสุดความสามารถแต่พรรคก้าวไกลเฟลอ่านปากดิฉันนะคะเฟลพรรคก้าวไกลเฟลพรรคก้าวไกลล้มเหลวที่จะจัดตั้งรัฐบาลและไปโน้มน้าวให้สว.โหวตให้ตัวเองและหลอกตัวเองและหลอกประชาชนว่าสว.จะโหวตให้เราภาวะที่พรรคก้าวไกลหลอกตัวเองและหลอกประชาชนนำมาสู่ความเฟลความล้มเหลวที่ทำให้ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้และต้องส่งมาให้ต่อมาให้เพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยต้องการจัดตั้งให้รัฐบาลให้สำเร็จเพราะนี่คือสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเราไม่ได้ลงเลือกตั้งเพื่อจะเป็นฝ่ายค้านเราลงเลือกตั้งเพราะเราอยากเป็นรัฐบาลและเมื่อโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลอยู่ในมือเราเราไม่โง่ที่จะทิ้งโอกาสนั้นแล้วไปเป็นฝ่ายค้านเราไม่ชอบเล่นว้าวค่ะเข้าใจไหมและความเฟลของคุณคืออะไรอยู่ไม่ accommodate ใครเลยในวันที่อยู่มี14ล้านเสียงเราสนับสนุนพิธาเป็นนายกตั้งแต่ day 1ที่รู้ว่าอยู่ชนะอยู่เป็นพรรคอันดับ1เราสนับสนุนคุณทุกวันแต่สิ่งที่คุณทำคืออยู่ดูถูกคนอื่นอยู่ด่าสว.อยู่ด่าพรรคภูมิใจไทยอยู่ด่าคอลีกที่เป็นเพื่อนนักการเมืองด้วยกันอยู่ดูถูกพรรคการเมืองที่เป็น solidarity ของสถาบันทางการเมืองที่สำคัญที่สุดยูไม่รู้เหรอว่าถ้ายูอยากชนะทหารยูไม่รู้เหรอว่าถ้ายูอยากเอาชนะกองทัพยูไม่รู้เหรอว่ายูอยากจะให้ประเทศมันเปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตยยูต้องสร้างพันธมิตรกับพรรคการเมืองด้วยกันไม่ใช่ไปดูถูกเขาไม่ใช่ลุกขึ้นไปยืนที่สูงแล้วมองลงมาแล้วบอกว่ามึงมันเลวมึงมันเลวมึงมันเลวมึงมันชั่วช้ามึงไม่เป็นประชาธิปไตยเท่ากูมึงมันบ้านใหญ่นิสัยแบบนี้ทำให้พรรคก้าวไกล again failเพราะคุณไม่มีพันธมิตรที่จะจับตั้งรัฐบาลผสมและคุณจะ fail again and again คำประกาศจะทำนายไว้พูดแทนใจหมู่บ้านไม่ต้องอภิปรายแล้วอภิปรายแทนหมดแล้วเรื่องอภิปรายทั่วไปเนี่ยอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติอันนี้ต้องย้ำว่ามันเป็นงานของสภาที่จะตรวจสอบฝ่ายบริหารอันนี้จะได้เวลาจะดราม่ากันนิดนึงก็โอเคคนคาดหวังว่าฝ่ายค้านจะเป็นตัวหลักใช่ไหมในการเตือนรัฐบาลเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองก็อาจจะคุณอาจจะเตือนแล้วอาจจะไม่มีคนฟังหรือว่าเตือนแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเชียร์รัฐบาลอะไรก็อันนี้เข้าใจได้ว่าโฟกัสมันก็ต้องไปอยู่ที่ฝ่ายค้านแหละแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นที่แขกพูดทั้งหมดนั่นแหะทั้งหมดเนี่ยฝ่ายรัฐบาลหาขุนพลตอบด้วยซึ่งผมคิดว่ามีแน่ตอบให้มันคมๆแบบนี้แหละแต่ไม่ต้องแรงแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวท่านประธานจะตกใจหาว่าตวาดท่านประธานอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคุณเศรษฐาจะตกใจใช่ๆก็ติวจริงๆวันนี้เราติวกันแบบ2ทีแล้วนะอุ้ยในเวกอัพเวกอัพก็ติวนะตอนกลางคืนก็ติวนะฮะก็ตอบให้ได้ผมว่ามันมีความจำเป็นอยู่แล้วในการจัดตั้งรัฐบาลน่ะมันตอบได้ทุกอย่างแหละโอเคมันอาจจะมีช็อตที่มันแบบเฮ้ยไม่เนียนเลยอะไรเงี้ยมาถึงก็กินช็อกมิ้นเลยอะไรเงี้ยนะก็อันนั้นนะเขาคงไม่ไปพูดในสภาหรอกเพราะมันเป็นเรื่องสีสันใช่ไหมแต่ว่าโดยหลักการโดยนับประชาชนหัวใจหลักก็คือว่าใครคือประชาชนไอ้ที่รวมกันเป็นรัฐบาล270กว่าล้านเสียงไม่ใช่ประชาชนเหรอเฮ้ยมันนับแล้วมันเสียงข้างมากไม่ใช่เหรอครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายที่คุณวิโรจน์ในประเด็นของพรรคก้าวไกลนะคุณวิโรจน์ก็ย้ำแบบนี้นะครับวิโรจน์ลักษณะดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลบอกแบบนี้ว่าที่จะนำเสนอคือเรื่องความล่าช้าในการปฏิบัติงานของรัฐบาลนะครับแล้วก็รู้สึกว่ารัฐบาลน่าจะเดินผิดทางเรามีเป้าหมายที่จะเตือนรัฐบาลว่าควรจะเร่งทำงานตามที่เคยได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนผู้สื่อข่าวถามว่าเอ๊ะมีเตรียมข้อมูลเนี่ยค้นหาหลักฐานเป็นหลักฐานเด็ดจะมีผลให้เกิดการล้มรัฐบาลหรือเปล่าหรือว่ารัฐบาลล้มหรือเปล่าคุณวิโรจน์บอกว่าคิดว่ายังไม่ถึงตรงนั้นเพราะนี่ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการทุจริตก็จะปิดการเก็บข้อมูลต่างๆไว้ในอนาคตหากว่ามีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็อาจจะเป็นการร้องไปถึงปปช.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วยนะครับถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมมาที่คุณภูมิทำยังไม่มีไงเพราะยังไม่ได้ทำดิจิตอลวอลเล็ตงบประมาณก็ยังไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนเขาคงจะต้องหาวิธีอย่างถ้าจะเป็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับถ้าเขาจะโจมตีเรื่องนี้เขาจะโจมตียังไงว่าวิธีคือเขาก็ต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คือในทางหนึ่งคุณก็บอกว่าคุณไม่ยอมทำใช่ไหมไม่ยอมส่งมอบนโยบายก็คุณค้านไม่ใช่หรือวะเออ
ล้วเขาจะตอบเขาจะวิจารณ์ยังไงคือถ้าทำตามนโยบายก็ดิจิตอลวอลเล็ตก็ต้องทำไปแล้วล่ะเออไม่ก็คือมาด่ารัฐบาลว่าหาเสียงไว้ทำไมไม่ทำสักทีก็รัฐบาลบอกก็เนี่ยพยายามทำดิจิตอลทำดิจิตอลวอลเล็ตทำไมเศรษฐกิจยังไม่วิกฤตมึงไปทะเลาะกับตัวเองให้จบก่อนปะผมยังงงว่าเอ้ยผมก็งงว่าคุณสิริกัญญาคุณสิริกัญญาผมว่าแนวเขาคงจะเป็นแบบว่าโอเคถ้าจะทำเนี่ยควรจะทำด้วยงบวิธีงบประมาณแบบนี้อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ว่าผมยังคิดว่าเรื่องนี้เอาจริงๆมันก็ระวังฝ่ายรัฐบาลเข้าสวนกลับไงว่าที่ผ่านมาถ้าไม่ไปร่วมขันแข็งกับเทคโนแครดต่อต้านเนี่ยนะเผลอๆเนี่ยพลังของก้าวไกลพลังของฝ่ายนิติบัญญัติบวกกับฝ่ายรัฐบาลจะผลักดันโครงการนี้ออกไปสำเร็จแล้วครับส่วนคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ตอบคำถามสื่อมวลชนหลังจากที่ถูกตั้งคำถามว่าเนี่ยเห็นหรือยังคุณภูมิธรรมหัวข้อเขาก็คือรัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนนะครับคุณภูมิธรรมบอกแบบนี้ว่าฝ่ายค้านถ้าจะทำการเมืองใหม่อย่าใช้วาทกรรมอย่าสร้างวาทกรรมขึ้นมาลองไปฟังดูครับไม่อยากให้ใช้วาทกรรมในการทำงานการเมืองหรือการถือแค่ต่อสู้กันทางการเลยผมว่าต้องเอาความจริงมาพูดแล้วก็พูดในรายละเอียดนะครับรัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนคนที่ตอบได้คือประชาชนไม่ใช่พรรคการเมืองมาตอบไม่ใช่พรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านมาตอบนะครับแล้วก็ประชาชนที่จะรู้ดีที่สุดว่ารัฐบาลไม่ทำงานเพื่อใครแล้วก็เรายึดมั่นประชาชนไม่ดูจากนโยบายดูจากการกระทำดีกว่านะครับมันหมดสมัยแล้วใช้วาทกรรมมาปั๊มตาใครแล้วก็ให้คนอื่นพูดผมว่าการเมืองสมัยใหม่ที่บอกว่าจะทำการเมืองสมัยใหม่ร่วมกันมีแต่ใช้วาทกรรมมาคอยจิกกัดอย่างเงี้ยมันไม่สร้างสรรค์ว่าถ้าสร้างสรรค์เนี่ยมันเสนอแน่ว่าที่ว่าไม่รับใช้ประชาชนตรงไหนนะครับหรือหัวใจแต่เพื่อใครอะไรเนี่ยมาดูว่าหัวใจจะตัดหัวใจออกมาดูร่วมกันก็ได้นะว่าหัวใจใครเพื่อประชาชนผมว่าให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับอย่าใช้วาทกรรมเลยมันไม่ใช่การเมืองใหม่มันเป็นการเมืองเก่าที่หาคำพูดมาคอยจิกกัดกันดูได้ดูว่าความเป็นจริงจะเป็นยังไงผมก็เสียใจเหมือนกันนะที่ผมเห็นน้องหลายคนซึ่งดูท่าว่าเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะทำงานการเมืองสมัยใหม่แทนที่จะมาพูดคุยนโยบายพูดคุยถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีข้อเสนอแนะแต่ผมคิดว่าการตั้งเรื่องนโยบาย152เนี่ย152ก็เป็นการนำเสนอให้ได้พูดคุยเพื่อเสนอแนะปัญหารัฐบาลไม่ใช่การตรวจสอบแบบมาจะตั้งใจที่จะให้รัฐบาลมีปัญหาอะไรลงไปเตรียมบทกับคุณภูมิธรรมมาคือถ้าเป็นเนื้อหาคุณภูมิธรรมแล้วสไตล์พี่แขกจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือคุณภูมิธรรมก็คือเตือนนิ่มๆถือว่าเตือนนิ่มๆจริงๆมันก็เป็นแผลใหญ่แล้วเขาคุณภูมิธรรมเนี่ยน่าจะเห็นทิศทางของพรรคก้าวไกลว่ามันจะไม่ใช่การเมืองใหม่ครับคือมองในแง่ดีนะคุณภูมิธรรมกำลังจะกลุ่มบ่มเพาะพรรคการเมืองนี้ให้ไม่เป็นกลับไปเป็นสันดานหรือนิสัยเดียวกับประชาธิปัตย์ในอดีตเอ้าแรงกว่าเฉยไม่คำมันแรงเฉยแต่ว่าแต่คำนี้ขออภัยมันไม่ได้ยาวแย่งซีนเราตอนจบเราเล่นใหญ่ไม่ได้ยาว15นาทีชูวัด3คำแต่ผมคิดว่าคุณภูมิธรรมตั้งใจเตือนจริงๆคนในพรรคก้าวไกลที่เป็นแกนนำเนี่ยก็เป็นน้องนุ่งคุณภูมิธรรมทั้งนั้นแหละใช่ตัวนี้สำคัญตัวนี้คือหัวใจคือจะมักง่ายไม่ได้ด้วยการแปะป้ายแล้วทำให้ตัวเองโดดเด่นเนี่ยมันมักง่ายเกินไปแล้วมันทำให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในตลอดชีวิตของพรรคในอดีตพรรคอย่างประชาธิปัตย์ใช่ป่ะอันเนี้ยสำคัญคือมันโอเคคุณอาจจะต้องทำงานหนักขึ้นแรกๆคุณอาจจะมีไฟแรงที่จะทำงานหนักตอนนี้ไฟคุณอาจจะมอดหรือเปล่าหรือก็ไม่รู้หรือว่ารู้ว่าเพิ่งเริ่มต้นก็เลยเล่นกับคำมากกว่าแล้วมันแปะป้ายไงมันเป็นวาทกรรมที่แปะป้ายสุดท้ายแล้วมันจะทำให้มันไปลดทอนคนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่มักจะเป็นฐานเสียงของเพื่อไทยเนี่ยคือประชาชนที่ไร้เสียงคมขอคีย์เวิร์ดสันดานมักง่ายนั่นมันคำด่าจำแต่คำด่าอะไรฉันจับฉันต้องมาจากที่เธอพูดนะฉันไม่พูด2คำเนี่ยคุณภูมิธรรมก็ตอบคำถามเรื่องความพร้อมในการเตรียมอภิปรายครั้งนี้นะครับว่าถ้ามีประเด็นเกี่ยวเรื่องคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณภูมิธรรมแล้วก็สสของพรรคเพื่อไทยเองได้มีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้างคุณภูมิธรรมตอบว่าก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้
เพราะว่าก็พูดไปตามข้อเท็จจริงความจริงเป็นแบบไหนก็พูดไปแบบนั้นอีกทั้งคุณทักษิณอยู่นอกสภาไม่ได้เป็นอะไรไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรด้วยเราเชื่อว่าทุกคนจะปฏิบัติตามข้อบังคับของพรรคนะครับส่วนเรื่องเวลาในการอภิปรายเนี่ยโอ้โหจะถกกันใหม่อย่างที่พี่แขกว่าคือตอนแรกเนี่ยนะฮะอ่ะอย่างนี้เลยคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าต้องทบทวนกรอบเวลาในการอภิปรายในครั้งนี้นะครับแล้วก็ย้ำอย่างที่พี่แขกว่าไว้เลยนะว่าการอภิปรายมาตรา152เป็นการกล่าวหารัฐบาลและต้องตอบคำถามให้กระจ่างแจ้งนะฮะแล้วก็เรื่องเวลาเนี่ยคุณวิสุทธิ์บอกแบบนี้ว่ารัฐบาลควรได้เวลาอย่างน้อย10ชั่วโมงลดเวลาจากฝ่ายค้านจาก22ชั่วโมงเหลือ18ชั่วโมงแสดงว่าให้เกิดความเป็นธรรมและยุติธรรมเมื่อถูกกล่าวหาต้องได้ชี้แจงดังนั้นวันที่2เมษายนนี้จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านมาหารือข้อตกลงร่วมกับวิปรัฐบาลและตัวแทนรัฐบาลหากไม่มาจะยืนยันกรอบเวลาตามที่รัฐบาลเสนอหมายความว่าตอนแรกอ่ะรัฐบาลตอนแรกนะคะรัฐบาลได้8ชั่วโมงแล้วก็ฝ่ายค้านได้ยิ้ม2ชั่วโมงถูกไหมตอนนี้เขาจะให้รัฐบาลได้10ชั่วโมงแล้วก็ให้ฝ่ายให้รัฐบาลได้10ชั่วโมงแล้วก็ให้ฝ่ายค้านน่ะได้18ชั่วโมงจากเดิม22ชั่วโมงแล้วก็ให้มาคุยกันพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่มาจะยึดเอาตามที่รัฐบาลกำหนด มัดมือโชคแล้วนะถ้าไม่มาคุยอ่ะคุณประคุณวุฒินะเข้าใจว่าของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น2ส่วนด้วยนะก็คือส่วนของส.ส.แล้วก็ส่วนของครม.ที่ต้องเป็นคนชี้แจงอันนี้ก็มีเวลาของประธาน2ชั่วโมงตามทั้งหมดมัน28ชั่วโมงมั้งที่มันมีทั้งก้อนอ่ะนะ28ชั่วโมงแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะขอลดจาก22ชั่วโมงเหลือ18ชั่วโมงครับอันนี้ที่จะไปขอต่อรองกับฝ่ายค้านครับอันนี้บทลงโทษเหรอตั้งใจลงโทษใช่มั้ยจริงหรอไม่ใช่ลงโทษเขาถือว่าลงโทษจากการที่นับองค์ประชุมคราวที่แล้วอยู่ไม่รักษาคำพูดคราวนี้เราก็จะไม่รักษาคำพูดบ้างแต่อย่างน้อยเขายังขอไปตกลงนะเขายังให้มาคุยนะเขาไม่ได้ไปหักหน้างานเหมือนคราวที่แล้วอ่ะคือคราวที่คือก้าวไกลอ่ะเรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆใช่ไหมว่าในห้องประชุมพูดอย่างหนึ่งแล้วถึงเวลาหน้างานไม่เคยทำตามที่ตกลงกันเอาไว้อ่ะแล้วเขาก็ทนกันมาตลอดไงเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเขาไม่ทนแล้วเขาลุกขึ้นมาพูดในสภาเลยว่าเอ้าไม่เหมือนที่คุยกันอะแล้วดังนั้นเนี่ยคราวหน้าเราจะทำบ้างนะเราจะทำบ้างคือเราจะทำแบบที่ทำคนละแบบกับที่ได้คุยกันเอาไว้ใช่ลองดูวันอังคารพรุ่งนี้ตกลงกันยังไงฮะอภิปรายมีเมื่อไหร่นะ3กับ4ครับ2วันนะครับก็มีนักข่าวก็ไปถามคุณวิสุทธ์ว่าถ้ามีการอภิปรายพาดพิงถึงคุณทักษิณน่ะครับคุณแพทองธารเขาจะฟ้องนะคุณวิสุทธ์เขาบอกว่าการอภิปรายพาดพิงถึงบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์มาแก้ตัวให้ตัวเองหรืออธิบายข้อกล่าวหาที่ตัวเองถูกกล่าวหาในสภาแล้วเขาเป็นบุคคลภายนอกเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ใช่มันเป็นเรื่องพูดง่ายๆก็คือว่าคุณอภิปรายรัฐบาลซึ่งในรัฐบาลไม่ได้มีนายทักษิณชินวัตรอยู่ในรัฐบาลแล้วคุณไปพูดเรื่องทักษิณชินวัตรอ่ะแล้วทักษิณชินวัตรก็ไม่ได้อยู่ในสภาเขาไม่สามารถมาแก้ต่างให้ตัวเขาเองได้สิ่งนี้ทำไม่ได้แค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นการองคลักษ์พิทักษ์ทักษิณหรือหัวพรรคเพื่อไทยด่าหน้ากันออกมาปกป้องทักษิณเป็นไข่ในหินไม่ใช่พอยต์ของข้อบังคับสภาก็คือถ้าคุณพาดพิงถึงคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสภาเขาไม่มีสิทธิ์มาแก้ต่างข้อกล่าวหานั้นแล้วคุณพาดพิงไปแล้วเนี่ยคนฟังทั่วโลกคนฟังทั่วประเทศบรอดแคสต์ไปออนไลน์เรียลไทม์ไปเท่าไหร่สร้างความเข้าใจผิดไปพูดเนี่ยคำประกาศไปอยู่เกาะแล้วไม่ไปนู่นนั่นนี่แล้วคำประกาศไม่มีโอกาสไปชี้แจงในสภาเนี่ยบอกว่าเขาถือว่ามันไม่แฟร์ไงใช่ครับแต่ผมว่าคือผมมองในทางการเมืองนะว่าฝ่ายค้านถ้ายังจะเล่นเรื่องคุณทักษิณนะมันอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเอื้อมอ่ะเพราะว่าคุณเล่นกระทู้ไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งนึกออกไหมคือวันที่คุณโรมตั้งกระทู้ทั่วไปอันนั้นเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามันอัปเดตไปแล้วอ่ะคือประเด็นมันคุณทวีเนี่ยไม่รู้ตอบเรื่องนี้กี่ครั้งแล้วแล้วเมื่อจะเรื่องเดิมๆอ่ะแล้วคุณเอาเรื่องเดิมๆมากลับมาวนใหม่เนี่ยมันกลายเป็นคุณไม่มูฟออนสักทีอ่ะสำหรับประชาชนอาจจะมีผลกระทบทางการเมือง
ที่มีต่อภาพของพรรคก้าวไกลได้ครับค่ะปิดท้ายที่เลขาธิการของพรรคเพื่อไทยคุณสรวงศ์เทียนทองนะครับในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลยืนยันว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่มีองครักษ์พิทักษ์ใครทั้งสิ้นแต่ว่าฝ่ายค้านต้องอภิปรายให้อยู่ในกรอบของการสอบถามแล้วก็แนะนำการทำงานของรัฐบาลอันนี้เชื่อไม่ใช่การตีกินทางการเมืองหรือว่าหลอกด่าฟรีเชื่อเพราะแม้กระทั่งปกป้องตัวเองยังทำไม่ได้เลยค่ะเพื่อไทยอ่ะและจะไปปกป้องใครได้มันยากจริงนะมันหาคุณพลที่มันไม่รู้อันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่จะปรากฏตัวของสสที่จะปกป้องก็ได้หรือว่ารัฐมนตรีที่จะได้ตอบเต็มๆก็ได้ไงคราวนี้มันแบบพูดง่ายว่ามันเป็นการรวมของกระทู้สดกระทู้ทั่วไปทั้งหมดมารวมกันก็อาจจะเห็นฝีไม้ลายมือของการตอบก็ได้อย่างคุณภูมิธรรมนี่ก็ตอบมาอย่างเมื่อกี้ก็เด็ดแล้วใช่แต่ว่าแต่สสเพื่อไทยในสภาคราวนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่ามั่นใจนิดนึงคือแขกรู้สึกว่าสสเพื่อไทยโดนแก๊สไลท์เยอะอ่ะแล้วสูญเสียเซลล์เอสตีมไปเยอะ คือวันไหวเนี่ยโดนพวกตบัดสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมีแบบรู้สึกเป็นแผลในใจกลัวไปหมดจนไม่กล้าทำอะไรรักษาทรงเยอะกล้าๆหน่อยค่ะเอาความจริงมาพูดเอาความจริงใจเอาสิ่งที่อยู่ในเนื้อในตัวเอาสิ่งที่อยู่ในมือในไม้ในชีวิตพวกคุณนั่นแหละมาพูดไม่ต้องไปปั้นแต่งคำพูดอะไรเยอะเอาความจริงมาคุยกันมันไม่ยากพูดอย่างที่คิดพูดอย่างที่เข้าใจพูดอย่างที่เห็นพูดอย่างที่รู้สึกพูดตามหลักการไม่ซับซ้อนเรื่องนี้ค่ะนี่อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นกับดักบอลเลอร์อะไรของพรรคเพื่อไทยฮะเรื่องนี้คือพรรคเพื่อไทยนี่ต้องเป็นตรงตัวเองมากกว่านี้สสแต่ละคนอ่ะครับคุณผู้ชมแซวมาเมื่อกี้เห็นโอ้ยนี่ติวกันเลยหรือเปล่าเนี่ยติวกันออกอากาศเลยติวออกอากาศคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะครับรวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยคุณสุทินต้องออกมาย้ำนะฮะไม่มีสัญญาณรัฐประหารจุดเริ่มต้นมันคืออะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับVoice Thaiweight Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย Thaiweight กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท Speak the Truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th รูมสเปรย์3กลิ่นจาก Voice ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบหรูนำเข้าจากอังกฤษ You are enough รูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปา You are love กลิ่นกุหลาบแห่งความรัก You are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ690บาทพิเศษ3ขวด 1,990 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th หอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อาโรมาเหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมูดตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดหัวฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุจปุยเมฆและกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thสินค้า Voice Plaza นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นให้ดูนะฮะวันนี้จะเป็นสินค้าอะไรเดี๋ยวก็ไปติดตามกันแล้วกันแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นคุณจับอะไรเกรฟาสล้มตะกี้กล่องล้มจะบอกว่าเกรฟาสของเราเสาร์อาทิตย์ขายหมดเกลี้ยงนะที่เตรียมมา
แล้วก็มีน้องคนนึงมาแล้วบอกพี่แขกหนูขอบคุณพี่แขกมากแบบหนูรู้จักเกรฟาสเพราะพี่แขกและเกรฟาช่วยชีวิตหนูเพราะว่าเขาเป็นสาวๆแล้วแบบหน้าเป็นหลุมสิวเนื่องจากชอบแกะสิวตอนวัยรุ่นแล้วพอใช้เกรฟาสไป2ชุดหน้าเรียบเนียนโอ้โหเรียบเนียนเลยแล้วว่าหนูขาดเกรฟาสไม่ได้แล้วชีวิตนี้ขอบคุณพี่แขกที่ทำให้หนูแบบแล้วตกลงจันนิวเขาได้ไปไหมไม่ได้สงสารจันนิวไม่มีตังคุณผู้ชมและแขกก็แบบมัวแต่วุ่นวายอ่ะเราไม่ได้สารต่อใช่ๆเราไม่ได้คุยกับจันนิวเลยคือน้องจันนิวมาเป็นคนกันเองเลยไม่ได้คุยเลยกับมันเกรฟาสอยู่หลายรอบบอกว่าผมแบบบึ้งบังบึ้งบังมันหลอนหูมากเลยพี่แขกผมอยากมาดูเห็นอยากรู้ว่ามันคืออะไรเกรฟาสด้วยตาเนื้อของผมนี่เล่าขำๆนะมีผู้ชมคนนึงมาจากที่ต่างจังหวัดแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือต้องซื้อเพราะคุณแขกกับคุณอันเนี่ยโฆษณาเกรฟาสช้ำๆกันสองคนนี่ซื้อเพราะคุณคำพการนี่เยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงช้ำจริงค่ะแล้วก็คือไปใช้ให้มันเห็นผลด้วยแล้วก็นี่ข้อมูลจากเกรฟาสนะคะอัตราซื้อซ้ำอยู่ที่ 70% โอ้โหแสดงว่าของที่บอยนะของลูกค้าใหม่ที่บอยโอ้โหคุณผู้ชมคอมเมนต์มาจริงครับจริงครับพี่แขกครับใช้ดีจริงครับลึงบังจริงๆครับขอบคุณมากเลยฮะชักสนใจแล้วเริ่มแล้วคนที่น่าสารที่สุดคือพี่โลดใช้ไม่ได้เขาไม่ลบโอเคไปไม่ถูกจริงอันนี้ใช้ไม่ได้จริงนะครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ดีกว่าคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับวันนี้ไปพร้อมกับคุณธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับคือไปเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนะครับเขามีความร่วมมือกันเพื่อที่จะส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงกลาโหมครอบครัวข้าราชการแล้วก็ครอบครัวลูกจ้างได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นพอมีการศึกษาสูงขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่อาชีพที่มั่นคงนะครับแล้วก็จะสามารถอาจจะได้เข้าทำงานภายใต้ธุรกิจของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วยนะครับหากมีความเชี่ยวชาญและมีความเหมาะสมรวมถึงยังเป็นการแนะนำการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบุคลากรของกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับส่วนการรับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นก็จะผ่านสถาบันการศึกษาในเครือ CP แล้วก็จะได้รับการพัฒนาทักษะประกอบอาชีพหลังจากปลดประจำการของทหารกองประจำการแล้วการครบสัญญาของทหารอาสาด้วยก็เป็นความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างรัฐและเอกชนด้วยกันนะครับไปเรื่องเรือดำน้ำไหมใช่ๆๆจะไปต่อเรื่องเรือดำน้ำเลยเพราะวันนี้คุณสุทินพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับหลังจากที่เดินทางไปที่จีนนะฮะบอกว่ามีจุดประสงค์หลักก็คือต้องการเจรจาเรื่องของเรือดำน้ำเพราะว่าอยากให้จบซึ่งก็เป็นความตั้งใจตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วคุณสุทินบอกว่าหนึ่งในแนวทางที่หยิบยกขึ้นมาหารือกันก็คือมีทั้งแนวทางแรกนั่นก็คือการเดินหน้าจัดซื้อเรือดำน้ำตามเดิมเครื่องยนต์จีนฮะย้ำอีกทีว่าเป็นเครื่องยนต์จีนครับแนวทางที่2ก็คือยกเลิกการจัดซื้อเรือดำน้ำไปเลยครับซึ่งแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าต้องได้เงินคืนถูกต้องนะฮะแล้วก็หากยกเลิกมีต้องมีความชัดเจนเรื่องของเงินงวดที่ไทยเนี่ยจ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้โดยเงินที่จ่ายไปต้องไม่สูญเปล่าหรือว่าสูญหายนั่นอาจจะแปลไปเป็นอย่างอื่นได้ใช่ไหมครับเอาแปลไปเป็นเรือผิวน้ำไงตามแผนก็คือว่าฟริเกตอ่ะเหรอใช่ครับครับเรือฟริเกตหรือไม่ก็เรือตรวจระยะไกลอันนี้ยังไม่ได้ชัดคือดูแล้วอ่ะฟริเกตอ่ะเป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดนะครับคือแขกมองอย่างนี้คุณผู้ชมเอาตัดเรื่องกองทัพอะไรออกไปก่อนนะพูดถึงการสัญญาซื้อขายทั่วไปอ่ะเราก็ต้องเข้าใจเนาะว่าสัญญาเนี้ยมันไม่ได้ถูกทำโดยรัฐบาลนี้มันเป็นสัญญาที่ไปทำอ่ะค้างคามาจากรัฐบาลที่แล้วแล้วสิ่งที่ไปตกลงกันไว้ก็คือเรือดำน้ำจีนเครื่องยนต์เยอรมันแล้วก็มาเจอปัญหาว่าเยอรมันน่ะเขาไม่ขายเครื่องยนต์ให้จีนครับแล้วมันก็คลาคาสั่งพอรัฐบาลเนี้ยเข้ามาก็รัฐบาลเนี้ยเราต้องยอมรับว่าด่าไว้เยอะอ่ะด่าเรื่องอีเรือดำน้ำจีนเครื่องยนต์จีนจะไม่เอาเด็ดขาดต้องเป็นไปตามสัญญาเครื่องยนต์เยอรมันทีนี้เมื่อเราได้เป็นรัฐบาลน่ะหน้าที่ของเราอ่ะก็ต้องมาตามสัญญานี้ช้อยส์ก็คือว่ายกเลิกแบบช้อยส์ก็คืออันที่1ยอมทุกอย่างก็คือใช้เครื่องยนต์จีนใช้เอาจีนก็จีนวะอ้อยเข้าปากช้างแล้วผีหามเข้าปากช้าแล้วจะยอมเอาเครื่องยนต์จีนก็ได้ซึ่ง
ข้อท้วงติงก็คือว่าบนโลกใบนี้ยังไม่มีใครเคยใช้เรือดำน้ำเครื่องยนต์จีนมาก่อนเลยนะคะคุณผู้ชม2 อันนี้แขกมองแบบคนทำธุรกิจด้วยนะชูวัตรถ้าเป็นแขกนะสมมติว่าแขกไปทำธุรกิจแล้วแขกเจอเรื่องแบบนี้แขกจะคัดลอสถ้าไม่ได้จริงๆนะแขกยอมเสียตังค์อ่ะแล้วไม่เอาอะไรเลยอ่ะขอยกเลิกสัญญาแล้วแบบตังค์ตึงที่จ่ายไปแล้วไม่เอาก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยถือว่ายกประโยชน์ให้จำเลยไปเราไปตกลงกับเขานู่นนั่นทำอย่างนั้นไม่ได้ผิดกฎหมายผิดกฎหมายใช่ไหมค่ะสองก็คือยกเลิกสัญญาของเงินคืนถือว่าเซตซีโร่มีความผิดด้วยกันแบบถือว่าบกพร่องด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือจีนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเยอรมันเขาไม่ขายให้ยูอ่ะมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราหรือสี่เจอกันครึ่งทางแล้วแขกคิดว่าทางที่สี่ดีที่สุดก็คือแปลงไปเป็นเรือฟริเกตจ่ายเพิ่มแล้วก็ได้ไอ้ฟริเกตมาซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ครับคือตอนนี้พูดจริงๆอ่ะรัฐนี่ก็เผยตัวเองออกมาแล้วล่ะว่าจริงๆอ่ะอยากจะต่อรองให้มันไปเป็นเรือฟรีน้ำฟรีเกตหรือไม่ก็เรือตรวจการระยะไกลใช่ไหมซึ่งตัวนี้เนี่ยปัญหาคือว่าฟังจากคุณสุทินที่ให้สัมภาษณ์คือว่าจีนเขาก็ไม่ได้ติดใจถ้าจะเปลี่ยนเพียงแต่ต้องไปคุยกันใหม่ว่าราคาของเรือฟรีเกตจะเป็นเท่าไหร่เรือตรวจการจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาคุยเรื่องราคากันใหม่พูดง่ายเปิดดีลใหม่แต่เปิดทางให้พร้อมจะเปลี่ยนคราวนี้คือว่าแล้วใครไม่เปลี่ยนใครจะยังเป็นเรือดำน้ำอยู่นี่มันก็แปลว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าสู่ระยะต่อไปแล้วว่าจะคุยกันยังไงต่อซึ่งถ้าภายในจบน่ะมันก็แปลว่าทางจีนเขาเปิดโอกาสแล้วแล้วในแง่ของประโยชน์ประชาชนน่ะฟรีเกตดีที่สุดคือหนึ่งเราไม่ต้องเราได้เรือที่มีประโยชน์เราไม่ต้องเสียเงินฟรีเราไม่ต้องบาดหมางกับจีนและอยู่ในแผนอยู่แล้วและอยู่ในแผนครับค่ะใช่นะคือคุณสุทินบอกว่าวันนี้ได้มีการวิดีโอคอลพูดคุยกันแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยยังไม่ได้คุยกันแต่ทั้งหมดนี้ต้องเสร็จสิ้นภายในเมษายนนี้เพราะว่ามีกำหนดการว่าจะนำเข้าสู่การหารือของคณะรัฐมนตรีเนี่ยภายในเดือนเมษายนนี้นะครับก็30วันเนาะรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องสัญญาณรัฐประหารเอาอยู่ๆมันมาได้ยังไงมันเกิดมาจากที่ผู้สื่อข่าวของ France 24เนี่ยสัมภาษณ์คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วช่วงนึงก็บอกว่ากังวลหรือเปล่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยแล้วก็ถูกรัฐประหารพรรคเพื่อไทยก็ถูกรัฐประหารอีกแล้วครั้งนี้ล่ะจะมีประเด็นอะไรที่ทำให้ถูกการรัฐประหารอีกหรือเปล่าใช่ๆแล้วก็ผู้สื่อข่าววันนี้ก็เลยไปถามคุณสุทินต่อไงครับคุณสุทินก็เลยตอบเรื่องนี้มามันก็เลยกลายเป็นว่ามีประเด็นเรื่องรัฐประหารเป็นข่าวลือออกมาซึ่ง คุณสุทินก็งงคุณสุทินก็งงเผลอๆยังคุณสุทินก็ยังไม่ได้ดูบทสัมภาษณ์นายกที่ให้สัมภาษณ์กับ France 24ครับซึ่งในบทสัมภาษณ์ France 24ค่ะคุณเศรษฐาตอบว่าอะไรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผมไม่พูดเพราะมันไม่ใช่หน้าที่คือมันไม่ได้อยู่ในการควบคุมเขาอะเขาจะมานั่งตอบเรื่องนี้ทำไมใช่ค่ะแล้วก็แบบเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้คือจริงๆมันเป็นคำถามเฉยๆแล้วพูดง่ายๆไม่ต้องมาคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องถ้ามันจะเกิดกฎหมายก็ห้ามมันไม่ได้ใช่แม้แต่ว่าโอเครัฐบาลก็ไม่กล้าพูดหรอกแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามทำอย่างสุดตัวต้องทำไม่ให้มันเกิดอยู่แล้วอันเนี้ยไม่ว่ารัฐบาลไหนมันก็ไม่ต้องการรัฐประหารอยู่แล้วมันไม่ต้องมาถามกันแต่ว่างี้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศซึ่งเขาจับภาพไทยแบบใหญ่ๆภาพใหญ่ๆเนี่ยเขาถามเรื่องรัฐประหารอยู่แล้วเพราะคุณมีรัฐบาลที่ทำเพื่อประชาชนรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยก็ถูกรัฐประหารมากี่ทีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกที่เขาจะถามเรื่องนี้แต่มันแปลกตรงที่มันไปลือเป็นรัฐประหารได้ยังไงโอ้ไม่ได้ดูไงไม่ได้ฟังให้จบทั้งคลิปได้ฟังไหมได้ฟังทั้งคลิปไหมอันนี้ไม่ได้ฟังทั้งหมดเหมือนกันไปฟังได้ดีใช่ไหมดีแล้วไม่ได้ยาวมากฟังแป๊บเดียวก็จบคือคุณเศรษฐาก็บอกว่าผมก็ทำในสิ่งที่ผมควบคุมได้อะไรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผมไม่สนใจค่ะครับนะฮะการเกณฑ์ทหารวันนี้วันแรกนะครับ1เมษายนนะครับก็เป็นวันที่คุณสุทินคันสายเนี่ยไปตรวจเยี่ยมการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2567นะครับที่กองพันทหารสื่อสารที่1เขตสาทรนะครับในจุดนั้นเนี่ยมีทหารกองเกินที่สมัครรายงานตัววันนี้เนี่ยมี85คนขอผ่อนผัน38คนแล้วก็หลีกเลี่ยง1คนอายุครบ21ปี15คนอันนี้ก็เป็นรายละเอียดไปนะครับคุณสุทินบอกเรื่องของแต่ว่าหน่วยนี้กองพันนักกองพันฐานสื่อสารเขต1เขตสาทรเนี่ยยอดความต้องการมีแค่8คนเหรอครับใช่ใช่มั้ยใช่ก็แปลว่า85คนที่ไปรายงานตัววันนี้ขอผ่อนผันไป38แปลว่ามีคนจับฉลากจริงอยู่ที่ประมาณ
50คนครับจะเลือกแค่8คนใช่ก็คือกองทัพบก4ต้องคุยไหมต้องโฆษณาไหมอันเนี้ยต้องโวหน่อยไหมแต่ข่าวไม่ค่อยโวไม่ค่อยโวเรื่องนี้นะหรือว่ามันเฉพาะเขตนี้หรือว่ายังไงอันนี้ต้องไปดูภาพรวมเขตอื่นสัดส่วนมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับคุณสุธินบอกว่านี่แหละอ๋อเราอ่านไปในเวกอัพเมื่อเช้านี้แต่อ่านอีกรอบนึงแล้วกันเนาะคุณสุรีบอกว่าการเข้ารับการตรวจเลือกในวันนี้นะเป็นโอกาสสำคัญของลูกผู้ชายไทยเนื่องจากบางประเทศเนี่ยไม่ได้มีการจับฉลากนะครับเพื่อที่จะเข้าตรวจรับเลือกหลายประเทศบังคับต้องเป็นทหารทันทีเมื่ออายุถึงเกณฑ์เช่นเกาหลีใต้และบางประเทศแม้แต่ผู้หญิงก็ต้องเป็นทหารเช่นอิสราเอลคุณสุทินจะไปหยิบเอาประเทศพวกนั้นมาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้คุณสุทินนึกถึงความหลังของตัวเองตอนเป็นสส ฝ่ายค้านแล้วก็อภิปรายเรื่องสิทธิพลเมืองประชาธิปไตยด้วย ตอนนี้คุณสุทินอาการหนักนะโดนกลืนพูดจาภาษากองทัพแบบโอ้เราต้องดีใจมากแล้วนะครับการเป็นทหารเกณฑ์ในประเทศไทยที่ถือว่าดีกว่าประเทศอื่นไม่ได้ค่ะเราสามารถสร้างมาตรฐานของเราใหม่โดยไม่ต้องไปอิงกับอิสราเอลคุณลบกับใครอยู่คุณลบกับคนเยอะแยะไปหมดแบบอิสราเอลเหรอมีจับตัวประกงประกันอยู่อะฮามาสเหรอประเทศไทยมีฮามาสเหรอมีต้องไปอ้างอิสราเอลแล้วเกาหลีใต้อ่ะอยู่เขาชนอยู่กับเกาหลีเหนือประเทศไทยชนอยู่กับใครมันไม่มีมันเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้หยุดคุณสุทินหยุด2ครั้งแล้วนะตอนล่ามโซ่บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานั้นก็หยุดเอาเรื่องดีๆมาพูดคุณก็ทำอะไรดีๆตั้งเยอะคุณไปทำเรื่องเป็นทหารเกณฑ์ได้เครื่องราชคุณไปทำเรื่องคุณไปทำ MOU กับกระทรวงศึกษา คุณไปทำ MOU กับ CP รับประกันว่าเป็นทหารเกณฑ์จบไหมแล้วจะมีงานทำเอามาคุยเรื่องนี้ก็ได้ว่าแต่ละเขตเนี่ยตอนนี้มีแค่8คนเองที่ต้องการใบแดงน่ะที่เหลือก็จะเป็นใบดำหมดอะไรเงี้ยก็แปลว่ามันมีแนวโน้มดีขึ้นสเต็ปต่อไปคืออะไรสเต็ปต่อไปคืออะไรก็ว่ามามันมีเรื่องดีๆให้พูดไม่ต้องกลับวกกลับไปอิสราองค์อิสราเอลอันนั้นน่ะประยุทธ์เข้าสิงแล้วโอ้โหโดนสิงล่างเหรอเอาข้อมูลนิดนึงไม่ใช่ถามสิ่งข้อมูลคุณวาสนานานุ่มเนี่ยผู้สื่อข่าวสายทหารเขาบอกแบบนี้ว่ากองทัพเนี่ยนะเริ่มเกณฑ์ทหารแล้วนะครับเริ่มเรียกทหารมาเกณฑ์แล้วยอดความต้องการอยู่ที่ 85,000 คน 85,000 คนลดจากยอดเดิมก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่ 93,000 คนลดแค่ 5,000 ลดแค่8,000 เองใช่ๆมี 10% พูดง่ายมีสมัครออนไลน์ประมาณสัก 10,000 คนต้องจับใบดำใบแดงหรือสมัครราว 70,000 คนโอ้โหยังต้อง 70,000 เยอะจริงๆๆเพราะฉะนั้นน่ะควรจะไปพูดว่าเราจะปรับปรุงเรื่องอาหารไม่ใช่อะไรนะไก่อะไรนะผัก1ไร่ไก่1ตัวไม่มีเรื่องซ้อมไม่มีเราจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตเราจะเอาลูกหลานของท่านไปฝึกเหมือนเข้าฟิตเนสเลยทุกคนออกมามีซิกแพคสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงอัพสกิลรีสกิลไปพูดเรื่องพวกนี้เหนื่อยทำให้คนอยากเป็นทหารนะแล้วก็มีแผนยกเลิกเร็วๆคือความยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าเรื่องสมัครใจเต็มครับแล้วจนกระทั่งไม่เหลือทหารเกณฑ์นะอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญกว่าคนจะได้ทำมาหากินวางแผนชีวิตเขาได้ไม่ใช่ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้เลยเพราะว่ารอเกณฑ์ทหารอยู่ครับอ่ะคุณผู้ชมจิบชาจิบโกโก้ให้รู้สึกใจเย็นๆร่มๆกันหน่อยนะครับไปติดตาม Voice Plaza กันเลยได้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะฮะได้มีเครื่องดื่มดีๆจาก Voice Plaza ที่จะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ดับร้อนคลายร้อนกันในช่วงที่อากาศเกือบแตะ40องศาแบบนี้นะฮะเริ่มกันที่ชาเอิร์ลเกรย์ตัวนี้เลยนะฮะและชาอูหลงนะคุณผู้ชมปกติเนี่ยราคา390บาทแต่ว่าตอนนี้วินาทีนี้นะฮะคุณผู้ชมลดราคาเหลือเพียง99บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชม99บาทเท่านั้นนะฮะรวมไปถึงโกโก้แท้ตรงนี้นะฮะผงโกโก้แท้ๆ 99.9% ปกติราคา250บาทก็เหลือเพียง99บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชม99บาทเท่านั้นคุณผู้ชมแบงค์แดงใบเดียวมีทอนนะฮะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยตั้งแต่วินาทีนี้นะฮะที่021148114รวมไปถึงเว็บไซต์ voicetv.shop และ LINE Official Account @voiceplaza ของเราด้วยนะฮะเริ่มกันที่อย่างแรกกับชาเอิร์ลเกรย์ตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นชาดำที่คัดเกรดคัดคุณภาพใบชามาอย่างดีนะฮะเราเลือกใบชามาจากภาคเหนือนะฮะแล้วก็เบลนด์มา
ากับกลิ่นเบอร์กามอตนะครับทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับความสดชื่นความกระปี้กระเป๋านะเมื่อคุณผู้ชมได้ดื่มชาเอิร์ลเกรย์ตัวนี้นะฮะที่สำคัญก็คือชาดำเนี่ยยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคุณผู้ชมช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้กับร่างกายนะฮะช่วยย่อยได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นแล้วในมื้ออาหารของคุณผู้ชมนะฮะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้ทานอาหารนะไม่ว่าเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันนะฮะรู้สึกว่าอิ่มท้องแน่นท้องนะฮะก็จิบชาเอิร์ลเกรย์ตัวนี้เข้าไปนะนอกจากสร้างความสดชื่นแล้วก็ยังทำให้ระบบการย่อยอาหารของคุณผู้ชมเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นช่วยย่อยได้นะฮะและอีกตัวนึงก็คือชาอู่หลงของเรานะฮะตัวนี้เป็นชาอู่หลงดอกไม้นะคุณผู้ชมที่เรานำเข้าตัวใบชาเนี่ยมาจากเมืองจีนเลยซึ่งคุณผู้ชมรู้ดีอยู่แล้วว่าเมืองจีนเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆในด้านของเรื่องชานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราบ่มมาอย่างดีเราคัดเกรดมาอย่างดีเพราะฉะนั้นจะได้ใบชาที่มีคุณภาพมากๆและเบลนด์มาผสมมาพร้อมกับมะตูมแล้วก็ใบเตยซึ่ง3ตัวนี้นะคุณผู้ชมมีความเข้ากันได้ดีมากๆนะฮะตัวชาอู่หลงดอกไม้ของเราก็หอมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีกลิ่นใบเตยหอมรับกับกันด้วยนะฮะแล้วก็ได้ความหวานเล็กๆปลายๆนะฮะจากมะตูมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็สร้างความสดชื่นให้กับคุณผู้ชมได้อีกเช่นเดียวกันนะฮะสร้างความผ่อนคลายได้ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้กับคุณผู้ชมได้เลยนะฮะจาก3ส่วนผสมที่อยู่ในตัวนี้และที่สำคัญนะฮะชาทั้ง2ตัวของเรานะคุณผู้ชมมาในตัวซองชาแบบนี้นะฮะใช้งานง่ายนะครับตัวซองชาเนี่ยทำมาจากเยื่อไผ่ธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมหมดห่วงเรื่องไมโครพลาสติกที่จะเกิดขึ้นเวลาคุณผู้ชมแช่ในน้ำนานๆได้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วชาทั้ง2ตัวนะคุณผู้ชมนอกจากให้ความสดชื่นให้ความกระปี้กระเป๋าแล้วยังเป็นการช่วยดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมได้อีกด้วยนะฮะตอนนี้ย้ำอีกครั้งว่าชาของเราทั้ง2ตัวนะฮะจาก390บาทเหลือเพียง99บาทคุณผู้ชม99บาทเท่านั้นและที่สำคัญคือตัวโกโก้นี้นะฮะเป็นผงโกโก้แท้ๆ 99.9% นะคุณผู้ชมแพ็คนี้250กรัมนะคุณผู้ชมแต่ราคาเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมเอาไปทำขนมก็ได้เอาไปชงเป็นเครื่องดื่มก็ดีนะฮะคุณผู้ชมคิดดูนะฮะในวันที่อากาศร้อนๆเรามีนมนะฮะแช่เย็นเย็นมานะครับแล้วก็ใส่โกโก้เข้าไปเติมน้ำผึ้งอีกนิดนึงนะฮะให้ความหวานหน่อยดื่มได้สร้างความสดชื่นสร้างความผ่อนคลายได้นะช่วยให้อารมณ์ดีในทุกๆวันของคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นวันทำงานหรือวันพักผ่อนนะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นโกโก้ไม่ว่าจะเป็นชาของเรานะฮะราคาเพียงแค่99บาทเท่านั้นคุณผู้ชม99บาทคุ้มมากๆตอนนี้สั่งได้เลยนะฮะที่021148114นะฮะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราย้ำอีกครั้งว่า voicetv.shop นะคุณผู้ชมรีบสั่งซื้อเข้ามาก่อนที่มันจะหมดนะฮะเพราะว่าตอนนี้ลดราคาแบบโหดมากๆโหดที่สุดแล้วนะฮะ99บาทเท่านั้นรีบสั่งซื้อเข้ามาตอนนี้ที่ Voice Plaza ได้เลยครับเพราะว่า Voice Plaza ส่งสินค้าดีถึงมือคุณที่หน้าบ้านครับอีกหนึ่งประเด็นที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว France 24นะครับก็คือเรื่องของกัญชาเพราะว่าในช่วงหนึ่งคุณเศรษฐาบอกว่าจะนำเอากัญชาไปกลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดนะครับเพราะคุณเศรษฐาระบุแบบนี้ว่าเป็นการมองว่าสร้างความเสียหายให้กับคนไทยมากกว่าที่จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงประเด็นนี้นะครับคุณอนุทินตอบว่ายังไม่ได้อ่านเลยแต่ว่ามีคนส่งไลน์มาให้ดูซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะต้องไปถอดเทปดูอย่างละเอียดอีกทีนึงไม่คุณเศรษฐพี่แขกดูคุณเศรษฐาไม่ได้พูดว่าจะเอากลับสู่บัญชียาเสพติดคุณเศรษฐาพูดว่าเรื่องนี้จะต้องเอาไปหาลือกันอย่างละเอียดรอบคอบแต่ใช่ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องกัญชามีผลกระทบต่อเด็กต่อเยาวชนสร้างปัญหาสังคมครอบครัวแต่การจะนำเอาไปไว้ในบัญชียาเสพติดน่ะจะต้องมีการคุยกันในหลายฝ่ายเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะเอากลับไปที่เดิมอาจจะเอากลับไปไม่ได้พูดว่าอาจจะเอากลับไปคือพูดว่ามีการพูดเรื่องจะเอากลับไปแต่มันยังต้องคุยกันอีกหลายกระบวนการขั้นตอนแต่ยอมรับว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหลังจากที่ปล่อยให้มีกัญชาเสรีอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณอนุทินเพราะฉะนั้นขอไม่รู้ว่าคืออันเนี้ยมันน่ากลัวนะถ้ามันออกมาจากสื่อเองแล้วเอาไปถามแบบซิมพลิฟายอะค่ะคือสื่อเนี่ยไม่สนใจรายละเอียดพอพูดเรื่องกัญชาว่ามันมีผลมันพูดในทางลบแล้วเนี่ยนะสื่อเสียมทันทีเพราะมันเป็นพรรคร่วม2พรรคใหญ่ในรัฐบาลมันก็ต้องดูว่าสื่อก็ต้องสำรวจว่ามันมีรอยร้าวหรือไม่ประเด็นนี้จะนำไปสู่รอยร้าวหรือไม่ซึ่งถึงที่สุดมันเป็นภาระของเศรษฐาและอนุทินที่จะต้องตอบเรื่องนี้เองว่ามันไม่เป็นภาระอะไรยังไงที่จะทำให้เกิดรอยร้าวซึ่งคุณอนุทินก็เปิดทางอยู่เหมือนกันคุณอนุทินก็บอกว่ามันเป็นนโยบายกัญชาเนี่ยเป็นนโยบายเพื่อการแพทย์และเศรษฐกิจและใช้เพื่อวิจัยพัฒนาซึ่งก็ถือว่ามีความชัดเจนแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูในเรื่องสถานการณ์กัญชาในบ้านเราเนี่ย
มันไม่ได้ไปพีคแบบเดิมแล้วร้านที่เปิดกัญชาที่คุณเห็นแล้วคุณตกใจตกอกตกใจเนี่ย มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดใช่ไหมซึ่งผมว่าอันนี้เป็นข้อดีความกลัวกัญชามันเห็นว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นแล้วร้านมันก็เริ่มทยอยตัวปิดไปเพราะว่าเอาความจริงมันก็ไม่ได้มีคนเสพอะไรมากมายขนาดนั้นเยอะขนาดนั้นแล้วก็พอมันเป็นร้านที่จริงจังอ่ะคุณผู้ชมมันยากอยู่นะการเข้าไปในร้านพวกนี้ยากยากหมายความว่ามันเหมือนเข้าไปร้านเภสัชอ่ะเหมือนเข้าร้านยาแผนโบราณมีโหลอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็มีเป็นร้อยๆอย่างอ่ะก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยอะไรยังไงคือมันค่อนข้างยากแต่แขกคิดว่าที่เขาเป็นห่วงกันนะเรื่องแบบเอาไปขายไปเรื่อยไปเปื่อยนั่งเรียนบ้างอะไรบ้างขายตาม TikTok อย่างไม่มีการคัดกรองไม่มี regulation ซึ่งอันนี้เราต้องกลับไปสู่จุดเดิมนะคะเพราะในรัฐบาลที่แล้วอ่ะปล่อยกัญชาเสรีโดยยังไม่ได้ออกข้อบังคับมาให้ชัดเจนไงมันกระบวนการอ่ะมันสลับกันน่ะมันต้องใช่มันต้องออกข้อบังคับให้มันออกข้อบังคับให้ชัดเจนก่อนเพราะประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์น่ะก็ไม่ใช่กัญชาเสรีนะคะครับประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์น่ะก็มีกำหนดชัดเจนว่ากัญชาขายได้เฉพาะในเมืองนี้เท่านั้นและในเมืองนี้เฉพาะในเขตนี้ด้วยออกจากนอกเขตนี้ไปก็ขายไม่ได้แล้วจะต้องมีการลงทะเบียน มีการเก็บประวัติการใช้มีการกำหนดลิมิตว่าแต่ละคนซื้อได้ไม่เกินปริมาณเท่าไหร่ต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ย มีแค่2ประเทศที่เสรีจริงเสรีจริงเลยคือแคนาดาแล้วอีกประเทศนึงใครไม่แน่ใจอยู่ในละตินอเมริกาซึ่งตอนนี้แคนาดาก็เจอปัญหาเรื่องเสรีแบบไม่มีลิมิตอ่ะก็แคนาดาเจอปัญหาเยอะค่ะคือผมว่าตรงนี้ทิศทางมันชัดเจนอยู่แล้วรอแค่คุณเศรษฐาเอาประกาศให้ชัดๆว่าทิศทางมันคืออะไรแต่ว่าหลักๆเนี่ยทุกคนเห็นตรงกันว่าจะต้องมีกฎหมายตัวหนึ่งใช่ที่จะมาเป็นแม่บทอ่ะในการจัดการเรื่องกัญชาแต่การเอาออกจากบัญชียาเสพติดอ่ะเราถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่เราไม่ควรถอยหลังไปอีกค่ะครับนะฮะอ่ะโอเคก็ถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยโหมันก็ต้องแก้ไขกฎหมายซึ่งมันก็จะต้องมีอีกหลายขั้นตอนเหมือนกันที่ต้องมาคุยกันไอ้ที่ควรจะเอามาพูดในบทสัมภาษณ์ France 24ของคุณเศรษฐาคือคุณเศรษฐาพูดเหมือนที่พูดหลายๆครั้งว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์คุณเศรษฐาคือไม่ได้มีอำนาจอย่างที่คิดเป็นนายกเนี่ยมันไม่ได้มีอำนาจเยอะอย่างที่คิดแฮะจะผลักจะทำอะไรจะแก้กฎหมายอะไรจะผลักดันนโยบายอะไรอ่ะมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดผ่านกฤษฎีกาผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออดังนั้นน่ะแค่ว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นที่เดิมเนี่ยคุณเศรษฐาก็ไม่ได้แบบดิดนิ้วแล้วทำได้เลยอ่ะใช่ใช่ครับประเด็นของคุณอนุทินยังมีอีกเรื่องนึงนะครับเนื่องจากว่าใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็เลยมีการพูดถึงการมีประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยนะครับให้แรงงานต่างด้าว3สัญชาติสามารถที่จะกลับไปที่บ้านเกิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้คุณอนุทินบอกว่าเป็นนโยบายที่จะลดแรงกดดันเพราะว่าเมื่อแรงงานจากบ้านมานานเนี่ยมันจะต้องมีแรงกดดันคิดถึงครอบครัวก็เลยพยายามที่จะทำให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกันเนี่ยก็เลยมีการผ่อนผันให้แรงงานเหล่านี้ได้รับความสุขเมื่อเขามีวันหยุดก็สามารถที่จะกลับบ้านไปได้แล้วก็กลับมาทำงานที่ไทยแบบมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะแล้วเมื่อไหร่จะเลิกผ่อนผันล่ะคือหมายถึงว่าการจะกลับไม่กลับควรเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาไหมครับไม่ควรที่จะเดี๋ยวก็ที่ผ่านมาเขาถูกขังอยู่แล้วผมเพิ่งรู้นะเนี่ยถึงต้องผ่อนผันกลับแล้วออกไปแล้วกลับยากนั่นไงคือต้องทำให้มันง่ายไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมฮะแล้วเอาความจริงเนี่ยแรงงานส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแรงงานเมียนมาเนี่ยคงกลับยากเพราะว่าสถานการณ์ไม่ปกติแต่ว่ากัมพูชากับลาวเนี่ยโอเคก็ถือโอกาสได้กลับบ้านเขาก็ต้องอำนวยความสะดวกด้วยใช่ต้องอำนวยความสะดวกเพราะว่าเราขาดเขาไม่ได้อันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องมนุษยธรรมอะไรก็ได้ของคุณผู้ชมพูดแค่ว่าเราขาดเขาไม่ได้ก็จบจริงๆในกรุงเทพใหญ่ๆนะครับพูดถึงกัมพูชาเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคุณฮุนมาเน็ตเนี่ยประกาศแผนในการเสนอรายชื่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้3รายการนะครับเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนขึ้นบัญชีรายชื่อมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนะครับคือเขามีการวางแผนกัน3เรื่องเรื่องแรกก็คือเทศกาลสงกรานต์ของกัมพูชา2เขาอ่านว่าอะไรนะกรอมาเหรอกรอมาแต่ภาษาอังกฤษเขียนว่ากรามาเป็นผ้าพันคอทอแบบดั้งเดิมและ3ก็คือประเพณีแต่งงานแบบเขมร
นะครับ3อย่างนี้กัมพูชามีการวางแผนที่จะยื่นเสนอเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกนะครับผู้นำกัมพูชาบอกว่าจะพยายามผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จโดยเร็วแม้ปกติแล้วการขึ้นทะเบียนแต่ละรายการต้องใช้เวลาเกือบ2ปีแต่ละประเทศก็สามารถที่จะยื่นเสนอรายชื่อเป็นมรดกโลกของยูเนสโกได้ปีละ1รายการเท่านั้นโอ้แต่ไม่ต้องดราม่านะฮะเทศกาลสงกรานต์เราเป็นมรดกโลกไปแล้วนะฮะใช่แล้วยิ่งเขามีมรดกโลกเยอะมันก็จะไปสอดคล้องกับซิกคันที่ One Destination ใช่ One Destination Six Country หนึ่งวีซ่า6ประเทศใครได้มรดกโลกกันให้ได้ครบทุกประเทศในนี้เลยค่ะแล้วเราจะได้ร่ำรวยไปด้วยกันใช่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจริงมันก็ทำร่วมในอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะฮะเอาล่ะหมดเวลาถ้าอยากเคลมเดี๋ยวให้อินเดียมาเคลมให้ครบเลยอ่ะคุณผู้ชมใครติดตามไม่ทันดูย้อนหลังได้ทาง Facebook YouTube ของ Voice TV นะครับวันนี้หมดเวลา Talking Thailand แล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ